จะเป็นอย่างไรเมื่อโลกมนุษย์นั้นมีรังสีอะไรบางอย่างแพร่กระจายไปทั่วโลกซึ่งมันที่ถือกำเนิดทางด้านเหล่าสัตว์ประหลาดที่ถูกเรียกว่าดีมอนสวัสดีครับผมแอดท็อปและในวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่า My Demon และก่อนอื่นที่เราจะไปรับชมกันเนี่ยผมก็ฝากให้ทุกคนเนี่ยกดไลค์คลิปนี้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้กล้าสาดสปอยกันด้วยนะเอาล่ะหากพร้อมกันแล้วเราไปรับชมกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่1นะครับซึ่งเรื่องราวเนี่ยมันก็จะกล่าวถึงทางด้านโลกนะครับที่มีเหล่าสัตว์ประหลาดหรือที่ถูกเรียกว่าดีมอนซึ่งพวกมันนะครับก็ถูกกำเนิดมาจากกัมมันตรังสีอะไรบางอย่างนะที่มันได้ทำการปรับเปลี่ยน DNA ต่างๆของพวกสัตว์ทำให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดต่างๆนานานะครับและพวกสัตว์เหล่านี้เนี่ยมันก็ยังมีบางตัวนะครับที่มีพลังต่างๆอีกด้วยบางตัวเนี่ยก็มีพลังถึงขั้นย้อนเวลาได้และเพจของเรานะครับก็คือเด็กหนุ่มตัวน้อยซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นคนที่ชื่นชอบทางด้านดีมอนเป็นอย่างมากเลยล่ะซึ่งในสายตาเขานะครับกับคิดว่ามันน่ารักสุดๆเลยล่ะและอีกทั้งเขานะครับยังเก็บดีมอนตัวนึงเนี่ยมาเลี้ยงซึ่งมันนะครับว่าคล้ายๆหมาเลยล่ะแต่แน่นอนครับว่าในโลกใบนี้เนี่ยทุกคนก็ต่างเกลียดและกลัวทางด้านดีมอนเป็นอย่างมากเลยซึ่งพอคิดว่ามันเนี่ยกลายเป็นสัตว์ประหลาดนะครับและเพื่อนๆในห้องเรียนที่รู้ว่าเพคครอนะครับเก็บดีมอนมาเลี้ยงเนี่ยก็ต่างเกลียดและกลัวเพคครอเลยล่ะซึ่งมันก็ได้มีซิสเตอร์คนนึงนะครับที่มันเนี่ยมีนิสัยเหมือนป้าข้างบ้านสุดๆเลยล่ะซึ่งเธอคนนี้นะครับทางที่เป็นคนในศาสนาแท้ๆแต่กลับมีจิตใจที่ไม่ดีเลยนะครับพอเธอนั้นเกลียดและกลัวทางด้านดีมอนเป็นอย่างมากเลยแถมยังจะเอาดีมอนเนี่ยไปกำจัดอีกด้วยนะครับและแน่นอนครับว่าเมื่อมีคนเกลียดและกลัวดีมอนเป็นอย่างมากเนี่ยมันก็ต้องมีคนที่ใช้ดีมอนนะครับในทางที่ชั่วแถมยังมีคนที่รับกำจัดดีมอนอีกด้วยนะครับซึ่งพวกมันเนี่ยก็จะใช้ทางด้านดีมอนนั้นจัดการแน่นอนครับว่าพวกมันนั้นได้ทำการติดปลอกคออะไรบางอย่างที่มันนั้นจะเป็นการบังคับถ้าหากดีมอนไม่ยอมเชื่อฟังแล้วก็พวกมันนะครับจะทำการช็อตพวกมันสาจากปลอกคออันนี้แหละนะครับและทางด้านครอบครัวเพคครอนะครับก็มีเพียงแค่แม่คนเดียวเท่านั้นซึ่งแม่เพคครอเนี่ยเธอนั้นก็เป็นคนที่จิตใจดีมากๆเลยล่ะพอเธอเนี่ยไม่ว่าอะไรนะที่ลูกของเธอนั้นได้ทำการเอาดีมอนเนี่ยมาเลี้ยงเพียงแค่ลูกของเธอเนี่ยมีความสุขก็พอแล้วนะครับและอยู่วันนึงนะครับในขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังกินข้าวกันอยู่นั้นเพคครอเนี่ยก็ได้พบว่าดีมอนของเขาหรือว่าน้องแอนนานะครับก็มีความสามารถพิเศษอะไรบางอย่างซึ่งนั่นก็คือการเก็บของนะครับเข้าสู่มิติของน้องแล้วก็สามารถเรียกมันออกมาใช้ได้เสมอเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นกระเป๋าโดเรมอนดีๆนี่เองอีกทั้งความลับของสกิลนี้นะครับมันก็คือการทำให้ทางด้านของที่เอาเข้าไปเนี่ยยังคงอยู่สภาพเดิมเลยนะครับแบบว่าเหมือนเอาเข้าปุ๊บแล้วก็ถูกหยุดเวลาปั๊บเลยนะยกตัวอย่างเช่นเอาอาหารร้อนๆเข้าไปเนี่ยผ่านไป 3-4 วันนะครับเมื่อเอาออกมานั้นอาหารมันก็ยังร้อนอยู่เหมือนเดิมเลยซึ่งบอกเลยนะครับว่าเป็นสกิลที่โคตรสุดยอดซึ่งก็แน่นอนครับว่าทางด้านแม่เพคคราวเนี่ยเธอนั้นก็ฝากเพคคราวเนี่ยเก็บข้าวของที่มันเนี่ยจะหมดอายุให้หน่อยนะครับแต่ในจังหวะนั้นเองเนี่ยมันก็ได้มีใครบางคนเคาะประตูซึ่งพอแม่เพคคราวนะครับเปิดประตูไปเนี่ยก็ได้พบกับทางด้านซีเตอร์ที่นิสัยเหมือนกับป้าข้างบ้านนั่นแหละนะเพราะว่าเธอก่อนหน้านี้นะครับได้ทำการเสือกแล้วก็แอบถ่ายต่างๆเกี่ยวกับเพคคราวนะครับที่เขาเนี่ยได้ทำการเลี้ยงดีมอนซึ่งเธอก็ได้บอกทางด้านคุณแม่ไปนะว่านี่คุณรู้แล้วหรือเปล่าว่าลูกชายของคุณน่ะแอบเลี้ยงดีมอนรีบเอามันไปกำจัดซะซึ่งก็บอกเลยนะครับมันพูดอะไรต่างๆนานาเลยล่ะทางด้านแม่เพคคราวเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าทางด้านดีมอนตัวนี้เนี่ยมันดีออกนะสามารถเก็บของได้ด้วยแต่อีหานี่มันก็ไม่สนหรอกนะครับมันได้ทำการด่าและต่างๆดูถูกใหญ่เลยนะครับนิสัยเหมือนกับป้าข้างบ้านเปียบเลยนะซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับนิสัยมันเหมือนมนุษย์ป้าเลยล่ะทางด้านแม่เพคคราวจะได้ไล่ให้ออกไปเธอเนี่ยก็ถึงกับร้องไห้เลยนะครับในตอนนี้ซึ่งดูเหมือนว่าหลังจากนี้นะครับทางด้านซิสเตอร์คนนี้เนี่ยเธอเลยทำการโทรหาทางด้านศูนย์ควบคุมพวกเหล่าดีมอนนะครับเลยทำการแจ้งอะไรต่างๆนานาพร้อมกับแจ้งความสามารถด้วยนะครับแล้วก็ได้บอกพวกเขาเนี่ยให้มากำจัดซะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้รับเรื่องเรียบร้อยแล้วนะครับและหลังจากนั้นได้ไม่นานครับดูเหมือนว่า
ไอ้พวกที่มันมาช้ำจัดเนี่ยจะมาถึงเรียบร้อยแล้วซึ่งมันนะครับก็เป็นผู้ชายทางด้านดีมอนเช่นกันแน่นอนครับว่ามันได้มาตามหาเพื่อนของเราซึ่งเพื่อนของเราเนี่ยมันก็กำลังถูกลังแกเลยนะคะในตอนนี้มันนั้นไม่รอช้าได้ทำการขี่รถเนี่ยพุ่งมาชนเพื่อนของเราแต่เพื่อนของเราเนี่ยก็ไหวตัวทันนะครับและแน่นอนว่าในตอนนี้เนี่ยมันก็ทำการไล่ล่าเพื่อนของเราต่อเนื่องเลยล่ะซึ่งเหตุการณ์นี้เองนะครับก็ได้ถูกเล่าไปถึงหูแม่เพื่อนของเราซึ่งแม่เพื่อนของเราเนี่ยก็รู้เลยนะว่าลูกของเธอนั้นอยู่แถวนั้นเธอนั้นไม่รอช้านะครับรีบวิ่งไปตามหาเลยล่ะส่วนในตอนนี้เองนะครับทางด้านเพื่อนของเราเนี่ยก็ได้ถูกไล่โจมตีอย่างต่อเนื่องแต่ทว่าทางด้านดีมอนเพื่อนของเราหรือว่าแอนนานะครับน้องเนี่ยก็ทำการช่วยเหลือเพื่อนของเราอย่างเต็มที่ซึ่งพวกเขานั้นก็ได้หนีทุรักทุเลเลยล่ะและแน่นอนครับว่าความสามารถของดีมอนอีกฝ่ายนึงเนี่ยมันนั้นนะครับจะสามารถทำให้สิ่งของที่มันแตะเนี่ยล่องหนได้ซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าโคตรสุดแถมตัวนี้เนี่ยมันยังลอยได้อีกต่างหากซึ่งพวกมันนะครับก็ตามล่าเพื่อนของเราสุดเลยล่ะในตอนนี้และดูเหมือนว่าในระหว่างที่ตามหาเพื่อนของเราอยู่เนี่ยพวกมันก็ได้เจอกับทางด้านซิสเตอร์ซึ่งซิสเตอร์เนี่ยมันก็ได้ดูถูกพวกนี้ใหญ่เลยนะครับบอกเลยว่าอีป้าคนนี้เนี่ยเหมือนเหี้ยจริงๆแน่นอนครับว่ามันก็ได้โดนทางพวกนี้เนี่ยสั่งสอนไปจนแทบสติแตกเลยล่ะในตอนนี้นะครับและแล้วพวกมันเนี่ยก็จะทำการตามหาเพื่อนของเราต่อไปซึ่งพอมันเจอเพื่อนของเราอีกครั้งเนี่ยก็ไม่รอช้านะครับไอ้หมอนี่เนี่ยก็รีบทำการพุ่งเข้าไปโจมตีเพื่อนของเราเลยล่ะซึ่งมันนะครับก็ได้ซ้อมเพื่อนของเราใหญ่เลยแล้วก็กำลังจะทำการปิดฉากเพื่อนของเราครับโดยการใช้มีดสั้นเนี่ยแทงเพื่อนของเราแต่นั้นจังหวะนั้นเองครับทางด้านน้องแอนนาเนี่ยก็ทำการใช้ความสามารถโดยดูดมีดเล่มนั้นนะครับเข้าไปในมิติซึ่งก็บอกเลยนะครับมีดเนี่ยหายวับไปกับตาและไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะครับน้องเนี่ยก็ได้ปล่อยมีดเล่มนั้นเนี่ยพุ่งเข้าไปใส่ทีทางได้ตัวร้ายคนนี้นะครับแน่นอนว่ามันเนี่ยก็เลยนอนกล้องไปเลยล่ะซึ่งในจังหวะนั้นเองครับทางด้านแม่เพื่อนเราเนี่ยก็จะตามมาเจอตัวเรียบร้อยแล้วเธอเนี่ยก็เป็นห่วงทางด้านเพื่อนเราเป็นอย่างมากเลยล่ะในตอนนี้ซึ่งก่อนหน้านั้นนะครับเพื่อนเราเนี่ยก็ทำการปลดทางด้านปลอกคอไฟฟ้าให้กับปีศาจหรือว่าดีมอนของทางด้านไอ้ตัวร้ายนั่นนะครับให้มันเนี่ยได้เป็นอิสระและในตอนนี้นะครับดูเหมือนว่าในระหว่างที่แม่เพื่อนเราเนี่ยกำลังเป็นห่วงอยู่นั้นไอ้ตัวร้ายนะครับมันนั้นก็ยังไม่ตายเลยล่ะมันได้ลุกขึ้นมาแล้วก็ปามีดไปที่เพื่อนเราซึ่งในจังหวะนั้นเองครับแม่เพื่อนเราเนี่ยก็ได้เอาตัวของเธอเนี่ยมากันเอาไว้ซึ่งแน่นอนครับว่าเธอเนี่ยก็ได้เสียชีวิตคาที่เลยล่ะแต่ก่อนที่เธอจะเสียไปนะครับเธอนั้นก็ยังเป็นห่วงเพื่อนเราอยู่เลยและในจังหวะนั้นครับทางด้านดีมอนของไอ้ตัวร้ายเนี่ยก็ทำการแก้แค้นให้กับตัวเองนะครับโดยการแดกมันไปซะซึ่งหลังจากนั้นครับเมื่อเวลาผ่านไปได้ไม่นานเนี่ยแม่เพื่อนเราเนี่ยก็ได้ผูกพาตัวมายังห้องเย็นนะครับเพื่อนเราเขาก็เศร้าโศกเสียใจไปอย่างมากเลยล่ะแล้วก็ทำการให้ทางด้านแอนนาเนี่ยทำการใช้สกิลเก็บร่างแม่ของตนเองเอาไว้เนื่องจากสกิลนี้นะครับมันสามารถเก็บได้ทุกอย่างเลยล่ะยกเว้นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งที่มันใหญ่เกินที่สามารถเก็บไว้ได้นะครับซึ่งหลังจากนั้นเพื่อนเราก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าเขานั้นจะออกเดินทางซึ่งจะเป็นการเดินทางที่ไกลมากๆเลยนะครับเพื่อจะไปตามหาทางด้านดีมอนที่มีความสามารถในการย้อนเวลาหรือช่วยแม่ของตนเองนั่นเองนะและแล้วก็ได้จบตอนที่1เปิดเรื่องมาในตอนที่2นะครับในตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เพื่อนเราได้ออกเดินทางเรียบร้อยแล้วซึ่งเขานะครับก็ได้พบกับอันตรายต่างๆนานาในระหว่างทางเดินนะครับพอเพื่อนเราตื่นเช้ามาเนี่ยก็พบว่าเบื้องหน้าของเขาเนี่ยมีทางด้านเจ้าดีมอนอยู่นะซึ่งมันก็เป็นประเภทที่ร้อยได้นะครับทางด้านเพื่อนเราถึงกับตกใจเลยล่ะแต่ในจังหวะนั้นเองครับจู่ๆก็ได้มีเสียงผู้คนเนี่ยออกมาจากไอ้ทางด้านดีมอนตัวนี้ซึ่งตรงปลอกคอทางด้านดีมอนเนี่ยมันจะมีทางด้านลำโพงแล้วก็กล้องอยู่นะครับดูเหมือนว่าเจ้าของเจ้าดีมอนตัวนี้เนี่ยจะเป็นคนที่คอยเช็คนะครับว่ามีอะไรอยู่แถวนี้ซึ่งพวกเขาเนี่ยก็จะพบถึงควันไฟของเพื่อนของเราแน่นอนครับว่าพวกเขาก็คือบริษัทที่ขนส่งพวกสินค้าต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นของกินยารักษาต่างๆแน่นอนครับว่าพวกเขาเนี่ยก็ไม่สามารถปล่อยเพื่อนของเราไว้ได้พวกเขาจะได้ชวนเพื่อนของเราเนี่ยไปด้วยกันเนื่องจากว่าเส้นทางการเดินทางเพื่อนของเราเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางเดียวกันนะครับที่พวกเขาเนี่ยมุ่งหน้าไปและพวกเขานะครับก็ได้ดูแลเพื่อนของเราเป็นอย่างดีเลยล่ะทางด้านคนทำงาน2คนนี้นะครับหรือเป็นคนขับรถนั้นพวกเขาเนี่ยก็มาจากบริษัทส่วนทางด้านผู้ใช้ดีมอนคนนี้นะครับเขานั้นก็เป็นคนที่บริษัทเนี่ยว่าจ้างมาป้องกันหรือว่าคุ้มกันให้นะครับซึ่งวันเวลาเนี่ยก็ได้ผ่านไปโดยพวกเขานะครับก็จะเริ่มสนิทกันมากยิ่งขึ้นและทางด้านพวกเขาเนี่ยก็ได้ถามเพื่อนครานะครับว่าทำไมเพื่อนครานเนี่ยถึงต้องการเดินทางไปใกล้ขนาดนั้นแต่เขานะครับก็ไม่ยอมบอกเพียงแค่บอกว่าต้องการช่วยเหลือใครบางคนเท่านั้นเองนะครับส่วนทางด้านเจ้าคนใช้ดีมอนนี้นะครับมันเองเนี่ยก็ต้องการช่วยเหลือน้องชายซึ่งน้องชายของเขานั้นนะครับก็เป็นคนที่ไม่แข็งแรงเลยล่ะเขาจึงมีความฝันนะครับอยากจะเปิดร้านเล็กๆสักร้านหนึ่งเพื่อจะให้พวกเขาทั้งสองคนนะครับมีความสุขด้วยกันแต่นั่นนะครับมันต้องใช้เงินมหาศาลเลยล่ะและในระหว่างนั้นเองนะครับดูเหมือนว่าทางด้านเจ้าผู้ชายดีมอนคนนี้เนี่ยมันจะเลื่อนไปเห็นทางด้านประกาศข่าวซึ่งมันก็เป็นการประกาศจับทางด้านดีมอนเพย์ครั้งแรกนะมันไม่รอช้านะครับเมื่อเห็นแบบนั้นเนี่ยมันก็มีแผนชั่วร้ายในหัวแล้วล่ะเพราะในตอนแรกนะครับจากที่มันเป็นคนดีเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปทันทีเลยล่ะในคืนวันนั้นเองนะครับมันเองเนี่ยก็ได้ไปคุยกับทางด้านหัวหน้าของรถคันนี้ว่ามันนั้นได้เห็นประกาศจับทางด้านดีม
อนเพลงของเราซึ่งมันจะต้องทำเงินมหาศาลอย่างแน่นอนแต่ทางด้านหัวหน้านะครับเขานั้นก็ไม่เอาด้วยแถมยังพูดสั่งสอนมันอีกด้วยนะครับมันจึงโมโหได้ทำการสังหารทางด้านหัวหน้าไปและนั่นครับว่ามันก็ทำการมาสังหารทางด้านเพลงของเราต่อแต่เพลงของเราเนี่ยก็ได้หลบหนีไว้ได้นะครับเนื่องจากทางด้านพนักงานอีกคนนึงเนี่ยได้ช่วยเหลือเพลงของเราไว้ซึ่งตอนนี้นะครับก็บอกเลยว่าเงินนั้นมันขึ้นตาไอ้หมอนี่แล้วล่ะคือแบบหิวเงินจัดเลยเพลงของเรานะครับก็ได้เอาตะหนีนะซึ่งมันนะครับก็ทำการไล่ล่าเพลงของเราอย่างสุดชีวิตเลยแน่นอนครับว่าในครั้งนี้เนี่ยเพลงของเราเองก็ต้องสู้เช่นกันซึ่งเขานะครับจนแล้วจนรอดเนี่ยก็ได้หนีสำเร็จไปเนื่องจากว่าทางด้านพระเอกเรานะครับทำให้สะพานถล่มและหมอนี่นะครับผู้ที่ใช้ดีมอนคนนี้เนี่ยแท้จริงแล้วมันไม่ใช่คนดีอะไรหรอกนะครับมันเป็นคนที่รังเกียจทางด้านดีมอนเป็นอย่างมากเลยซึ่งดีมอนของมันเนี่ยก็เป็นตัวที่นิสัยดีเป็นอย่างมากเลยล่ะแต่มันเองนะครับก็ไม่ชอบและมันเนี่ยยังทำการสั่งสอนอีกด้วยนะโดยการใช้ไฟฟ้าสิ่งก็น่าสงสารเป็นอย่างมากเลยนะครับส่วนพระเอกเราในตอนนี้เนี่ยเขาได้เอาแต่หลบซ่อนเพราะเขานะครับไม่สามารถไปไกลจากที่นี่ได้เท่าไหร่และแล้วในวันต่อมานะครับพระเอกเราเนี่ยก็กำลังหนีเลยล่ะแต่เขานะครับก็เจอแจ็คพอตแล้วเพราะทางหน้าเขาเนี่ยก็ได้เจอกับทางด้านผู้ชายดีมอนคนเดิมอีกแล้วนะครับทางด้านเจ้าหมอนี่เนี่ยมันก็กำลังตามหาเพลคราได้ล่ะและมันนะครับยังวางกับดักไว้อีกด้วยซึ่งเพลคราเนี่ยครับก็ไปใช้กับดักมาสังหารซึ่งก็เป็นกับดักที่รู้ตำแหน่งนะครับว่าใครนั้นผ่านตรงนั้นบ้างถึงบอกมันไม่รอช้ารีบทำการไล่ล่าเพลคราต่อได้ล่ะเพลคราเนี่ยครับก็ได้เอาตาหนีนะซึ่งก็บอกเลยนะว่าในตอนนี้เนี่ยมันเป็นการหนีที่ดุเดือดเป็นอย่างมากเลยแต่ในระหว่างที่เพลคราหนีอยู่นั้นนะครับเขานั้นก็ได้พลาดท่าตกร่วงลงไปซึ่งในจังหวะนั้นเองเนี่ยทางนายเจ้าผู้ชายที่ว่านะครับก็กำลังทำการขับรถชนเพลคราได้ล่ะและแล้วนะครับก็ได้จบตอนที่2เปิดเรื่องมาในตอนที่3นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านไอ้ตัวร้ายคนนี้นะครับมันได้ทำการขี่รถเนี่ยพุ่งชนเพคราแต่เพคราเนี่ยก็จะรอดนะครับเนื่องจากน้องแอนนาที่ได้สร้างหลุมเอาไว้ทำให้พวกเขานะครับสามารถรอดไปจากการชนในครั้งนี้ได้พวกเขาไม่รอช้านะครับรีบทำการแยกกันเนี่ยไปทำการต่อสู้เลยล่ะส่วนเพคราเนี่ยไปต่อสู้กับทางด้านดีมอนฝั่งตรงข้ามเองนะครับส่วนน้องแอนนานั้นจะเป็นคนจัดการทางด้านผู้ชายเองซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ทำการดื้อดึงกันใหญ่เลยล่ะแต่น้องแอนนาของเราเนี่ยก็บอกเลยนะครับว่าโคตรฉลาดโดยน้องนะครับได้ไปฝั่งทางด้านคนขับแล้วก็ปล่อยทางด้านพวกฐานพวกไฟอะไรต่างๆเนี่ยใส่ทางด้านคนขับนะครับในตอนนี้ทำให้มันนะครับเริ่มเสียหลักเลยล่ะและทางข้างหน้าเองนะครับมันก็เป็นทางหน้าผานะซึ่งมันเนี่ยก็ไม่สามารถหยุดรถได้นั่นเองนะครับทางด้านคนขับเนี่ยก็ได้ขับรถมุ่งตรงไปยังหน้าผาเลยล่ะซึ่งทางด้านน้องแอนนาเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นด้วยนะครับทางด้านเพลคราวเนี่ยก็ได้ตะลุนนะว่าให้น้องแอนนาน่ะรีบกระโดดออกมาเร็วแต่ว่ามันก็ไม่ทันแล้วแหละนะครับเพราะว่าทางด้านไอ้เจ้าตัวร้ายหรือว่าผู้ชายดีมอนคนนี้เนี่ยมันได้จับน้องแอนนาเอาไว้ซึ่งในจังหวะนั้นเองครับทางด้านดีมอนของพวกมันเนี่ยก็ได้ทำการพุ่งเข้าไปช่วยนะซึ่งก็จับทางด้านน้องแอนนาไว้ด้วยแล้วก็จับทางด้านผู้ชายเอาไว้นะครับแต่ไอ้มือที่มันจับเนี่ยก็เป็นมือปลอมนะหรือว่ามือเทียมนั่นแหละนะซึ่งมันนะครับก็ได้ขาดหลุดลงไปทำให้ไอ้ตัวผู้ชายนะครับมันร่วงตกลงไปหน้าผาตายไปเลยล่ะซึ่งทางด้านไอ้ดีมอนตัวนี้นะครับก็ได้ช่วยน้องแอนนาเอาไว้นั่นเองและดูเหมือนว่ามันนะครับก็จะเป็นอิสระในหลังตอนนี้แต่มันนะครับก็ยังรู้สึกเสียใจแล้วก็คิดถึงเจ้านายที่ตายไปเมื่อกี้อยู่นะแล้วให้คราวนะครับก็ทำการเดินทางไปกันต่อและดูเหมือนว่าทางด้านไอ้คราวเนี่ยจะไปพบกับทางด้านพวกพนักงานของบริษัทก่อนหน้านี้นะครับพวกเขานั้นยังปลอดภัยดีนะแต่ว่าก็เกือบตายแล้วล่ะซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้เตือนไอ้คราวนะครับว่าอย่าไปเดินทางด้วยตัวเองเลยนะเพราะมันอันตรายมากแต่ไอ้คราวเนี่ยก็ไม่ฟังนะครับเขาเนี่ยจะต้องไปให้ได้ทางด้านคุณลุงพนักงานนะครับก็เลยมอบทางด้านยาแล้วก็อาหารให้กับไอ้คราวซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าใจดีมากๆเลยนะแล้วเมื่อไอ้คราวเดินทางมาได้สักพักนะครับเบื้องหน้าของเขาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีเมืองนึงอยู่ซึ่งไอ้คราวไม่รอช้ารีบมุ่งตรงไปยังเมืองนั้นเลยล่ะและภายในเมืองนะครับก็คึกคืนไปอย่างมากเลยในตอนนี้แต่ทว่าก็มีข่าวลืออะไรแปลกๆนะครับเกี่ยวกับทางด้านดีมอนปีศาจที่มันนั้นอาศัยอยู่นอกเมืองซึ่งมันนะครับก็เก่งกาจเป็นอย่างมากเลยแถมยังจัดการผู้คนไปมากมายเลยด้วยและเพคราวนะครับในตอนนี้เนี่ยหลังจากกินเสร็จเรียบร้อยก็กล่าวว่าจะไปหาที่พักนั่นแหละนะครับแต่ทว่าทางด้านโรงแรมที่พักเนี่ยมันไม่ยอมให้เพคราวเข้าไปพักเนื่องจากมันนะครับไม่ยอมรับทางด้านเด็กหรอกนะที่ตามขออายุ13ปีเพราะว่าจำเป็นจะต้องมีผู้ปกครองนั่นแหละนะครับและภายในเมืองเองเนี่ยมันก็มีทางด้านพวกเราหัวขโมยเด็กอยู่ด้วยนะครับซึ่งมันเนี่ยก็ขโมยไปเรื่อยเลยล่ะในระหว่างที่พวกมันเนี่ยกำลังหนีอยู่นั้นทางด้านน้องแอนนานะครับก็ทำการใช้พลังของน้องเนี่ยดูสิ่งที่พวกเด็กพวกนี้เนี่ยมันขโมยมานะครับแล้วก็เอาคืนให้กับเพื่อนของเราซึ่งไอ้พวกของนี้นะครับเพื่อนของเราก็ได้คืนให้กับทางด้านเจ้าของร้านหรือว่าคนที่มาช่วยไล่เลยล่ะเพื่อนของเราเนี่ยก็บอกเลยนะว่าเป็นเด็กที่เปรียบมากเลยซึ่งหลังจากนั้นครับเพื่อนของเราเนี่ยก็ได้มาทำที่พักซึ่งก็กล่าวว่าจะนอนใต้สะพานนั่นแหละนะครับแต่ในจังหวะนั้นเองเนี่ยเขาก็ได้เจอกับทางด้านผู้ชายดีมอนในตอนแรกเพื่อนของเราเนี่ยก็กลัวนั่นแหละนะครับว่าพวกเขาเนี่ยจะมาล่าทางด้านน้องแอนนาหรือเปล่าแต่แท้ที่จริงแล้วนะครับเหมือนจะไม่ใช่นะเพราะเธอคนนี้เนี่ยก็กล่าวจะช่วยเพื่อนของเราแหละนะและเธอนะ
ครับมีชื่อว่าคาเอเดเธอนะครับก็เหมือนจะรู้ข่าวเกี่ยวกับเพจของเรานั่นแหละนะซึ่งเธอก็สงสัยนะครับว่าทางด้านเพจของเราเนี่ยทางที่ไม่มีปลอกคอทางด้านน้องแอนนาเลยแต่ทั้งคู่ก็สนิทกันขนาดนี้ซึ่งมันก็จะเป็นอะไรที่แปลกไปอย่างมากเลยนะครับเธอเนี่ยไม่รอช้ารีบทำการเชื่อเพจของเราแล้วก็เช่าโรงแรมให้กับเพจของเราอยู่เลยล่ะซึ่งในระหว่างกินข้าวกันอยู่นั้นนะครับทางด้านคาเอเดเนี่ยก็ได้บอกกับเพจของเราไปว่าในตอนนี้น่ะมีประกาศจับอยู่นะซึ่งก็เป็นประกาศจับจะเป็นหรือตายของทางด้านน้องแอนนานั่นแหละนะครับแถมมูลค่าค่าหัวเนี่ยก็มีมูลค่าสูงถึง100ล้านกันเลยทีเดียวซึ่งก็มองเลยนะครับว่าโคตรเยอะในด้านจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านไอเด็ก3คนที่เป็นหัวขโมยนะซึ่งหลังจากที่มันนะครับไม่สามารถขโมยของได้นั้นพวกมันจึงกะจะมาหาของมีค่าที่นอกเมืองนะครับเพราะดูเหมือนว่าพวกเขานะครับจะเคยได้ยินว่าข้างนอกป่าเนี่ยมันมีซูเปอร์มาร์เก็ตเก่าอยู่พวกเขาไม่รอช้านะครับรีบตรงกันมาที่นี่เลยล่ะและในระหว่างที่หาของอะไรต่างๆนะครับดูเหมือนว่าทางด้านน้องคนเล็กสุดเนี่ยจะไปเจอกับทางด้านพี่ศาสตร์เขาซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าตัวมันโคตรใหญ่เลยล่ะและแล้วก็ได้จบตอนที่3เปิดเรื่องมาในตอนที่4นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านหัวหน้าหมู่บ้านแห่งนี้นะครับจะเรียกตัวทางด้านผู้ชายดีมอนมารวมตัวกันซึ่งดูเหมือนว่าสิ่งที่พวกเขามารวมตัวกันเนี่ยก็เป็นเพราะว่าทางด้านเจ้าเด็ก2คนนี้นะครับมันนั้นจะหนีออกมารอดมาได้แต่ว่าอีกคนนึงนะครับติดอยู่ด้านในซึ่งพวกเขานะครับก็ต้องการความช่วยเหลือจากเหล่าพวกดีมอนแต่ทว่านี่นะครับก็เป็นเพียงแค่งานอาสาเท่านั้นไม่มีค่าตอบแทนอะไรใดๆทั้งนั้นนะครับทำให้ทางด้านผู้ชายดีมอนเนี่ยรีบทำการหนีก็ไม่หมดเลยล่ะในตอนนี้พวกเขานะครับไม่มีใครเลยล่ะที่ให้ความช่วยเหลือมีเพียงแค่ค่ายเดทเท่านั้นครับคนเดียวที่เธอนั้นอาสาไปแต่เจ้าเด็กน้อยผู้นี้นะครับมันก็ได้บอกว่าไปเพียงคนเดียวน่ะมันไม่ไหวหรอกนะเพราะเจ้าหน้าหนามันแข็งแกร่งเป็นอย่างมากและดีมอนตัวนี้นะครับมันมีชื่อว่าเซนจูทางด้านหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยก็ได้บอกทางด้านค่ายเดทไปนะครับเดี๋ยวจะให้ทางด้านหน่วยสำรวจอีก2คนเนี่ยไปด้วยพวกเขาไม่รอช้านะครับรีบทำการเตรียมตัวเนี่ยไปเลยล่ะแต่ในจังหวะนั้นเองครับเพคคราวเนี่ยที่แอบฟังเรื่องทั้งหมดนั้นเขาเองก็จะขอร่วมวงด้วยนะครับในการไปครั้งนี้ในตอนแรกเนี่ยค่ายเด็กก็ไม่ยอมหรอกนะครับแต่ว่าเพคคราวเนี่ยก็ดื้อดึงที่จะไปสุดท้ายแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ออกเดินทางไปด้วยกันและดูเหมือนว่าจะมีเรื่องเล่าอะไรบางอย่างนะครับเกี่ยวกับทางด้านดีมอนตัวนี้ซึ่งมันนะครับมีชื่อว่าเซนจูโดยเมื่อก่อนเนี่ยมันมีเจ้าของนะครับแต่เนื่องจากว่าเจ้าของมันเนี่ยได้ทำการทรมานอะไรต่างๆมันมากมายและอยู่ดีๆนะครับปลอกคอเนี่ยก็เกิดเสียขึ้นมาทำให้ไอ้เจ้าเซนจูตัวนี้นะครับจับเจ้าของเนี่ยเละเป็นชิ้นเลยล่ะแล้วก็ได้หนีเข้ามาในป่าซึ่งแน่นอนครับว่าด้วยความโกรธแค้นแบบนี้เนี่ยมันจะได้ทำการฆ่าผู้คนที่มันเห็นหมดเลยล่ะซึ่งเมื่อหลังจากนั้นครับพวกเพคคราวเนี่ยได้เข้ามาที่สถานที่นี้เรียบร้อยแล้วก็ทำการหาทางขึ้นไปนะครับมันจะไปยังชั้น3พอได้ยินมาว่าเด็กนั้นนะครับมันติดอยู่ชั้น3นั่นแหละนะแต่ในจังหวะนั้นเองครับพวกเขาเนี่ยก็ได้เจอกับทางด้านเซนจูซะงั้นซึ่งมันไม่รอช้านะครับรีพุ่งเข้ามาโจมตีเลยล่ะในรอบนี้นะครับดูเหมือนว่าพวกเพคคราวเนี่ยจะสามารถไล่ให้มันนี่ออกไปได้นะครับแต่ทว่าก็ยังต้องระวังอยู่ดีนะครับในตอนนี้และแล้วพวกเขานะครับก็ไม่รอช้ารีทำการขึ้นไปช่วยเหลือทางด้านเด็กนั่นเลยล่ะซึ่งเมื่อช่วยเหลือสำเร็จนะครับพวกเขาก็หาทางออกแล้วล่ะแต่ในระหว่างทางนะครับเพคคราวก็ได้พบกับทางด้านซากของดีมอนที่เพิ่งตายไปซึ่งมันก็เป็นดีมอนพวกตัวเล็กๆนั่นแหละนะและฝีมือคนที่จัดการเนี่ยก็จะเป็นพวกทางด้านเด็ก3คนนี่แหละนะพวกมันได้ทำการฆ่าสหุนเฮียมแล้วก็ไม่ปราณีเลยล่ะนะครับเพคคราวไม่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ถึงกับรู้สึกเศร้าเลยล่ะแต่นี่นะครับมันก็เป็นโลกแห่งความเป็นจริงแหละนะและแล้วในระหว่างนั้นเองนะครับทางด้านดีมอนเซนจูเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาหาทุกคนซึ่งมันไม่รอช้านะครับรีบโจมตีไป1คนก่อนเลยซึ่งในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าพวกเขาจะรับมือได้ยากแล้วล่ะเพราะเซนจูนะครับมันเริ่มโกรธสุดๆแล้วแล้วพวกเขาก็ได้ทำการต่อสู้ยื้อกันไปยื้อกันมานะครับทำให้ทางด้านเพคคราวเนี่ยก็ได้นึกไอเดียออกโดยการที่เพคคราวนะครับจะให้ทางด้านแอนนาเนี่ยไปแอบซุ่มโจมตีซะซึ่งมันก็ได้ผลมากเลยนะครับทำให้คาริเดเนี่ยทำการยิงธนูระเบิดไปใส่มันซึ่งมันก็ได้ระเบิดตายเลยล่ะแต่ในจังหวะที่พวกเขานะครับกำลังชะล่าใจอยู่นั้นทางนายเจ้าเซนจูตัวนี้เนี่ยมันกลับยังไม่ตายสงันมันนะครับได้ทำการฟื้นร่างขึ้นมาและได้ยินมาว่านะครับทางนายเจ้าเซนจูเนี่ยถ้าหากมันฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกแล้วล่ะก็แขนของมันเนี่ยก็จะงอกออกมามากยิ่งขึ้นแถมความแข็งแกร่งเนี่ยก็จะยิ่งมากขึ้นอีกด้วยนะครับซึ่งในจังหวะนั้นเองเนี่ยมันฟื้นคืนชีพด้วยความแข็งแกร่งมากมายขึ้นมานะครับเพคคราวเนี่ยก็ตกอยู่เบื้องหน้ามาแล้วซึ่งในจังหวะที่มันนะครับกำลังจะโจมตีเพคคราวจู่ๆนะครับปลายด้านขวาบนใบหน้าเพคคราวเนี่ยกับเรื่องแสงอะไรบางอย่างขึ้นมาทำให้มันนะครับได้ทำการสงบลงสักครู่ซึ่งนี่นะครับดูเหมือนว่าเพคคราวเนี่ยจะมีพลังอะไรบางอย่างและแล้วนะครับในจังหวะที่มันกำลังเหม่ออยู่นั้นทางด้านคาเอเดก็ได้สั่งให้ดีมอนของเธอเนี่ยทำการเข้าไปจัดการซึ่งก็ทำให้มันเนี่ยขาดท่อนเลยล่ะและแล้วเมื่อกลับมานะครับทางด้านหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยก็ทำการจัดงานเลี้ยงกับทางด้านพวกเพคคราวซึ่งแน่นอนครับว่าพวกเด็กๆเนี่ยก็กลับมาอย่างปลอดภัยและก็ต้องขอขอบคุณเพคคราวนะครับที่เป็นพระเอกในงานนี้ซึ่งคาเอเดนะครับเธอรู้สึกชอบเพคคราวนะพอเธอนะครับไม่เคยเห็นมาก่อนเลยล่ะว่าทางด้านดีมอนกับผู้คนเนี่ยจะสามารถผูกพันกันขนาดนี้ได้ซึ่งหลังจ
จากงานเลี้ยงจบลงนะครับเพลงคราวเนี่ยก็กำลังหลับอยู่เลยล่ะแต่ในจังหวะนั้นเองครับทางได้พวกเด็ก3คนเนี่ยก็บอกเลยนะว่าโคตรเหี้ยเลยนะพวกมันก็ได้เห็นข่าวเกี่ยวกับทางด้านถ้าจับทางด้านดีมอนเพลงคราวมาแล้วล่ะก็จะต้องรวยอย่างแน่นอนซึ่งในจังหวะนั้นเองครับไคเดทเนี่ยเธอก็ได้มาช่วยวายทันซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าพวกนี้เนี่ยมันเหี้ยจริงๆนะขนาดช่วยเหลือมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่สำนึกบุญคุณเลยนะครับไคเดทจึงได้บอกเพลงคราวนะครับว่าพวกเราน่ะรีบออกจากเมืองนี้กันเถอะนะแล้วพวกเขาเนี่ยก็ทำการเดินทางต่อไปนะครับส่วนพวกเด็กที่ทั้ง3คนนี้เนี่ยมันก็ยังไม่เข็ดนะพอพวกมันนะครับก็กะจะกลับไปที่สถานที่เดิมนั่นแหละนะพอพวกมันคิดว่าทางด้านเซนจูเนี่ยมันตายแล้วแต่ภาพนะครับก็ตัดกลับมาที่ทางด้านเซนจูในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่ามันจะยังไม่ตายนะครับมันเริ่มฟื้นคืนชีพทีละเล็กทีละน้อยแล้วล่ะแล้วก็ได้จบตอนที่4เปิดเรื่องมาในตอนที่5นะครับในตอนนี้เนี่ยพวกเพคคราวนะครับก็กำลังเดินทางกันเลยล่ะแต่ในระหว่างเดินทางนะครับดูเหมือนว่าจะมีอะไรเนี่ยบินผ่านพวกเขาไปซึ่งดูเหมือนว่ามันนะครับก็กำลังร่วงลงเลยล่ะและดูเหมือนว่าเจ้าเครื่องบินนี้เองนะครับก็จะมีคนรอดอยู่แต่ทว่าคนขับเนี่ยก็ได้ตายเรียบร้อยแล้วนะครับแต่จากที่ดูนะครับพวกเขาเนี่ยก็น่าจะรวยพอตัวเลยล่ะส่วนลูกสาวของคนที่มาด้วยนะครับดูเหมือนว่าขาเธอเนี่ยจะติดอยู่พวกเพคคราวไม่รอช้านะครับรีบทำการเข้ามาช่วยเหลือเลยล่ะแน่นอนครับว่าพวกเขาเนี่ยก็สามารถช่วยเหลือได้สำเร็จแต่ดูเหมือนว่าทางด้านลูกสาวของไอ้เจ้าหมอนี่นะครับเธอเนี่ยก็จะกำลังเกลียดทางด้านดีมอนเป็นอย่างมากเลยล่ะแถมนิสัยของเธอนะครับยังเป็นลูกหนุ่มจัดเลยนะแถมยังมีนิสัยความเหี้ยด้วยนะครับเดี๋ยวเนี่ยว่าเป็นเด็กเหี้ยคนนึงเลยล่ะและในจังหวะที่พวกเขาเนี่ยกำลังจะช่วยออกมานั้นนะครับอยู่ดีๆเนี่ยก็ได้มีแรงสั่นไหวอะไรบางอย่างนะซึ่งแรงสั่นไหวนั่นเองนะครับก็มาจากทางด้านดีมอนซึ่งมันเป็นดีมอนประเภทแมงมุมนะครับเป็นแมงมุมยักษ์นั่นเองนะซึ่งผมก็บอกเลยนะครับว่าตัวของมันเนี่ยโคตรจะใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมและเจ้าแมงมุมยักษ์เนี่ยมันก็ไม่รอช้านะได้ทำการเข้ามาจับทางด้านยานพาหนะที่พวกเพคคราวเนี่ยอยู่เลยล่ะครับซึ่งในจังหวะนั้นเองครับทางด้านไคเดทแล้วก็ผู้เป็นพ่อของคุณหนูคนนี้นะครับก็เลยร่วงลงไปแต่ทว่าพวกเขาเนี่ยก็ปลอดภัยดีนะครับซึ่งในยานพาหนะเนี่ยก็เหลือเพียงแค่เพคคราวแล้วก็ลูกคุณหนูคนนี้แหละทางด้านแมงมุมยักษ์เนี่ยก็ได้พาทั้งคู่นะครับไปที่ไหนที่หนึ่งซึ่งก็น่าจะเป็นรังของมันนั่นแหละนะครับในตอนนี้และหลังจากนั้นครับภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านไคเดทซึ่งพวกเขานะครับก็เลือกกลับมาที่ทางด้านเมืองที่ใกล้สุดของที่นี่โดยการจะมาตามหาทางด้านผู้ชายดีมอนนะครับเพื่อจะไปช่วยเหลือลูกสาวและดูเหมือนว่าผู้เป็นพ่อคนนี้นะครับเขานั้นจะเป็นหมอซึ่งทางด้านไคเดทเนี่ยก็ทำการช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลยนะครับโดยการประกาศหาทางด้านพวกเราดีมอนแน่นอนครับว่าคนที่เป็นหมอเนี่ยมันรวยมากๆเลยล่ะเขานะครับได้ทุ่มเงินรางวัลสูงสุดเลยในตอนนี้ซึ่งก็ได้มีผู้คนเนี่ยติดต่อมาเยอะเลยนะครับและหลังจากนั้นครับภาพในกระต่ายที่นั่นพวกเพคคราวซึ่งดูเหมือนว่าทางนายเจ้าแมงมุมเนี่ยจะพาทางด้านพวกเพคคราวมายังร่างของมันนะครับซึ่งก็ได้ยินมาว่าไอ้เจ้าแมงมุมตัวนี้นะครับมันนั้นจะเอาของที่มันชอบมาประดับไว้ซึ่งก็จะมาไว้เป็นของสะสมที่รังมาเลยนะครับและพอตกถึงกลางคืนนะครับในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านไคเดทแล้วก็ทางด้านคุณหมอคนนี้นะครับพวกเขาก็จะคุยกันนะเกี่ยวกับเรื่องทางด้านภรรยาของเขานะครับที่ได้เสียชีวิตไปซึ่งก็เสียชีวิตมาจากกัมมันตรังสีเดโมเนียมนะครับโดยรังสีนี้เนี่ยถ้าหากใครที่ได้รับไปนะครับนานๆเข้านั้นมันก็จะกลายร่างเป็นทางด้านพวกเราดีมอนซึ่งแน่นอนครับว่าผู้ที่โดนไปเนี่ยจะต้องเสียชีวิตอย่างแน่นอนและคุณหมอคนนี้นะครับก็ได้บอกไปว่าทางด้านเพคคราวเนี่ยก็มีเหมือนกันซึ่งก็เป็นปานที่อยู่ในตาของเพคคราวนั่นแหละนะและทางด้านหมอคนนี้ก็ได้บอกนะครับว่าอีกไม่นานเนี่ยเพคคราวจะต้องเป็นแบบนั้นอย่างแน่นอนและนะครับภาพในกระตับไปที่วันต่อมาแต่ในตอนนี้นะครับพวกเพคคราวเนี่ยเมื่อตื่นขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็ได้หาทางจะลงไปแล้วก็หนีไปกันนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็รู้เส้นทางแล้วล่ะและก็กำลังเริ่มหนีกันเลยนะครับส่วนทางด้านไคเดทในตอนนี้เนี่ยพวกเขาก็ได้รับแล้วนะครับสำหรับพวกเรากลุ่มดีมอนที่จะมาช่วยเหลือและรับงานในครั้งนี้ดูเหมือนว่าทั้ง3คนนี้นะครับจะเป็นกลุ่มเดียวกันเลยล่ะแน่นอนครับว่าจะทำงานร่วมกันซึ่งพวกเขาไม่รอช้านะครับรีบทำการมุ่งหน้าและเดินทางกันไปเลยทีเดียวล่ะและหลังจากนั้นครับภาพนี้ก็จะมีทางด้านพวกเพคคราวอีกครั้งนึงซึ่งในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยกำลังเดินทางมุ่งหน้าเพื่อจะลงไปจากที่นี่เลยล่ะแต่ในระหว่างทางนะครับโดยความติดเล่นของทางด้านไอ้คุณหนูคนนี้เนี่ยมันนั้นนะครับก็พาส่วนเลยล่ะพอมันทำให้ทางด้านเส้นใยแมงมุมนี้นะครับหายไปแน่นอนครับว่าพวกเขาเนี่ยไม่คิดเลยว่ามันจะร่วงลงไปด้วยซึ่งเมื่อเกิดการร่วงลงไปเนี่ยทุกอย่างมันก็วุ่นวายมากยิ่งขึ้นเลยนะครับเพราะของทุกชิ้นที่เจ้าแมงมุมนะครับมันสะสมเนี่ยก็ร่วงหล่นลงไปหมดเลยนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเจ้าแมงมุมตัวนี้เนี่ยถ้าหากใครที่แตะต้องกับของสะสมมาแล้วล่ะก็มันจะโกรธหนักเป็นอย่างมากเลยล่ะซึ่งทางด้านเจ้าแมงมุมไม่รอช้านะครับมันรู้ว่าของสะสมมันเนี่ยเริ่มพังเรียบร้อยแล้วมันจะได้มุ่งหน้ามาจัดการพวกเพคคราวเลยล่ะในตอนนี้ซึ่งพวกเพคคราวเนี่ยไม่รอช้านะครับรีวิ่งหนีกันสุดชีวิตเลยล่ะตอนนี้นะพอทางด้านไอ้เจ้าแมงมุมตัวนี้นะครับมันไล่ล่าอย่างสุดเลยล่ะแต่ในขณะที่พวกเขานะครับกำลังจะพบเจอกับจุดจบนั้นทางด้านพวกเราเคเดทเนี่ยก็ได้มาช่วยไว้ทันซึ่งพวกเขานะครับก็ทำการเบี่ยงเบนความสนใจแล้วก็บอกให้ทางด้านพวกเพคคราวเนี่ยรีบหนีไปซะและแล้วนะครับก็ได้จบตอนที่5เปิดเรื่องมาในตอนที่6นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยในขณะที่ทางด้านพวกของคุณหมอนะครับที่ว่าจ้างมาเนี่ยก็ได้ทำการถ่วงเวลาเอาไว้ให้ซึ่ง
ก็ดึงดูดความสนใจมานะครับแล้วโอกาสนี้แหละทางด้านค่ายเด็กก็ได้รีบวิ่งไปช่วยทางด้านเพจของเราแล้วก็ลูกสาวคุณหมอนะครับแต่ทว่าในระหว่างที่ช่วยอยู่นั้นนะครับไอ้เจ้าแมงมุมยักษ์ก็ทำการโจมตีมาหาที่พวกเขาทำให้พวกเขาเนี่ยถึงกับเกือบโดนลูกหลงเลยล่ะทำให้พวกเขานั้นครับต้องรีบหนีไปแล้วล่ะตอนนี้แต่ในการโจมตีครั้งถัดไปของทางด้านเจ้าแมงมุมตัวนี้นะครับก็ได้เกิดความเสียหายของทางด้านตึกต่างๆและข้าวของที่มันเหนี่ยวห้อยเอาไว้ด้วยนะครับทำให้เพจของเราเนี่ยติดอยู่ที่หน้าสงันอีกทั้งตัวเขาเองนี่เองก็หมดสติด้วยนะครับทางด้านน้องแอนนาก็พยายามปลุกเพจของเราเรียบร้อยแล้วแต่ทว่าก็ไม่ยอมตื่นเลยนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็จะมีบาดแผลที่หัวด้วยทำให้ตอนนี้นะครับน้องแอนนาก็เป็นห่วงแล้วก็เศร้าเป็นอย่างมากเลยล่ะแถมทางด้านไอ้เจ้าแมงมุมตัวนี้นะครับยังเล็งเป้ามาที่ทางด้านเพจของเราอีกด้วยนะซึ่งทุกคนที่ดูอยู่นะครับก็ต่างลุ้นแล้วก็บอกให้พวกเพจของเราเนี่ยหนีไปซะแต่มันก็จะไม่ทันแล้วนะครับทางด้านไอ้เจ้าแมงมุมเนี่ยเขากำลังโจมตีแล้วล่ะแต่ทว่าน้องแอนนานะครับเธอเนี่ยก็ทำการใช้พลังอะไรบางอย่างซึ่งมันก็เหนือขั้นกว่าพลังที่ใช้ปกติเลยล่ะซึ่งมันก็เป็นพลังเหมือนกับเปิดประตูมิติอะไรสักอย่างเลยนะครับแล้วก็ดูดขาของทางได้เจ้าแมงมุมยักษ์ตัวนี้เนี่ยหายไปเลยล่ะซึ่งมันก็เป็นพลังที่โคตรโหดเลยนะในตอนนี้แถมในจังหวะนั้นครับน้องเนี่ยก็ได้แปลงร่างอะไรบางอย่างซึ่งก็เหมือนว่าจะเป็นพลังที่แท้จริงของน้องเลยล่ะซึ่งในขณะที่แปลงร่างเองเนี่ยก็ได้ใช้ประตูมิติหลายลูกเลยล่ะทำการโจมตีทางได้เจ้าแมงมุมตัวนี้นะครับซึ่งร่างที่แท้จริงของทางด้านน้องแอนนาเนี่ยก็จะเหมือนทางด้านจิ้งจอกเลยล่ะน้องนะครับไม่รอช้ารีทำการเข้าไปโจมตีทางด้านเจ้าแมงมุมเลยซึ่งภายในช่วงพริบตานั่นเองนะครับน้องเนี่ยก็สามารถจัดการมันได้เลยล่ะแถมยังปล่อยทางด้านลูกบอลมิติต่างๆนี่ออกมาด้วยนะครับซึ่งมันได้ทำลายทางด้านส่วนพื้นที่ต่างๆทุกคนเนี่ยที่เห็นแบบนั้นครับก็ถึงกับตกใจในพลังนี้เลยล่ะว่านี่มันพลังอะไรกันแน่เนี่ยซึ่งหลังจากที่จัดการเสร็จนะครับดูเหมือนว่าน้องแอนนาเนี่ยจะเสียการควบคุมเรียบร้อยแล้วน้องนะครับได้บ้าคลั่งอย่างมากพร้อมกับทำการใช้พลังอันมหาศาลซึ่งก็สร้างมิติมันกับหลุมดำเลยล่ะพร้อมก็ดูดกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวไปซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าเป็นพลังที่โคตรโหดและโคตรมหาศาลเลยล่ะซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปได้สักพักนะครับพลังนี้เนี่ยมันก็ได้หยุดลงและดูเหมือนว่าทุกคนเนี่ยจะยังไม่ตายนะครับและเพจคราวเอกเนี่ยก็รู้สึกตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งเมื่อเขาฟื้นขึ้นมานะครับไปร้องหาทางด้านน้องแอนนาอย่าเล่นล่ะซึ่งเมื่อเพจคราวพบน้องแอนนาเนี่ยก็พบว่าน้องเนี่ยมันแฟบไปแล้วล่ะนะครับเพจคราวถึงก็ตกใจเลยล่ะว่าน้องแอนนาเนี่ยตายแล้วงั้นหรอแต่ในจังหวะนั้นเองครับเพจคราวเนี่ยเคยลองเป่าลมใส่ทางด้านน้องแอนนาดูซึ่งก็ดูเหมือนว่าน้องเนี่ยจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งนึงนะครับจริงก็บอกเลยนะว่าเหมือนกับลูกโป่งเลยล่ะแถมดูเหมือนว่าทางด้านน้องแอนนาเนี่ยก็จำอะไรไม่ได้ด้วยซึ่งเพจคราวเนี่ยก็จะไม่เห็นด้วยนะครับในจังหวะนี้แต่ทุกคนที่เห็นเนี่ยก็ถึงกับตกใจในพลังนี้เลยล่ะแล้วก็รู้สึกกลัวเป็นอย่างมากเลยนะครับแถมพวกของคุณหมอที่ว่าจ้างมานะครับพวกมันเนี่ยก็รู้ข่าวเกี่ยวกับสัตว์ของเพจคราวแล้วล่ะแต่ทว่าพวกมันเนี่ยก็ยอมรับเลยนะครับว่าสู้ไม่ได้หรอกตัวแบบนั้นแต่ว่าก็มีให้แจ้งข่าวนะครับพวกมันไม่รอช้ารีทำการแจ้งข่าวให้เลยล่ะส่วนในตอนนี้นะครับคุณหมอเนี่ยก็ได้จากลากันทางด้านพวกเพจคราวแล้วล่ะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยพวกเพจคราวก็ได้มายังเมืองที่นี่เลยล่ะซึ่งก็เป็นเมืองที่หรูหรามากเลยนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเน้นอนุรักษ์บ้านเมืองต่างๆและในเวลานี้เองนะครับก็ใกล้จะตกเย็นแล้วล่ะใครเดชจึงพาเพจคราวเนี่ยไปพักโรงแรมซึ่งก็หรูมากเลยแหละนะครับและเธอเนี่ยก็ทำการใช้บัตรเครดิตแน่นอนว่าพนักงานไม่เห็นชื่อเธอเนี่ยก็ถึงกับตกใจแล้วล่ะแล้วก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีพอดูเหมือนว่าเธอนะครับจะเป็นทางด้านหลานสาวของผู้ก่อตั้งองค์กรบริษัทที่พวกมันเนี่ยกำลังตามหาทางด้านดีมอนเพจคราวอยู่เลยล่ะและหลังจากที่ทางด้านใครเดชแล้วก็เพจคราวนะครับได้แยกย้ายกันไปพักผ่อนใครเดชก็รีโทรหาทางด้านรุ่นน้องที่รู้จักกันนะครับซึ่งเธอเนี่ยก็จะอยู่ในองค์กรบริษัทนั้นใครเดชก็ได้ถามเธอไปนะครับว่าทำไมบริษัทเนี่ยถึงต้องการตามล่าตัวทางด้านดีมอนเพจคราวทางด้านรุ่นน้องเธอเนี่ยก็ได้อธิบายไปนะครับว่าทางด้านดีมอนเก็บของเพจคราวเนี่ยมันนั้นมีความสามารถคล้ายๆกับทางด้านดีมอนที่ได้ทำการลบทางด้านเกาะหนึ่งของญี่ปุ่นไปนะครับซึ่งในเกาะนั่นเองเนี่ยก็มีทางด้านลูกสาวของท่านประธานหรือว่าแม่ของใครเดชอยู่ด้วยเธอเนี่ยได้หายสาบสูญไปเลยนะครับและนั่นเองก็เป็นสาเหตุที่ทางด้านท่านประธานเนี่ยตามหานั่นแหละนะและดูเหมือนว่าในตอนนั้นเองครับทางด้านหัวหน้าฝ่ายจับกุมมันก็กำลังมุ่งหน้ามาหาพวกเพจคราวเลยล่ะและมันก็รู้ด้วยนะครับว่าทางด้านใครเดชเนี่ยอยู่ที่นี่ด้วยส่วนเพจคราวนะครับก็ได้มาตามนัดทางด้านใครเดชเนี่ยนัดกินข้าวไว้นะซึ่งเมื่อมาถึงเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่ใครเดชนะครับมันนั้นก็คือทางด้านหัวหน้าฝ่ายจับกุมนั่นแหละมันนะครับไม่รอช้าที่ทำการใช้ดีมอนของมันเนี่ยที่มีความสามารถทำให้ทางด้านเพจคราวนอนหลับแล้วก็ทางด้านแอนนานอนหลับเช่นกันนะครับซึ่งมันก็ไม่รอช้าเลยล่ะรีทำการจับตัวน้องแอนนาไปเลยเพจคราวเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้นะครับพวกเขาเนี่ยได้แต่หลับสลบสลายไปเลยล่ะและแล้วก็ได้จบตอนที่6เปิดเรื่องมาในตอนที่7นะครับในตอนนี้เนี่ยหลังจากที่พวกมันนะครับได้ทำการจับตัวน้องแอนนาไปเนี่ยพวกมันก็ได้เอามาถึงที่สถานวิจัยเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยเพจคราวก็กำลังเศร้าโศกเสียใจเลยล่ะและเขานะครับก็ต้องการจะไปช่วยทางด้านน้องแอนนาให้จงได้และเพจคราวในตอนนี้นะครับข้าวเนี่ยเขาก็ไม่กินอะไรเลยล่ะซึ่งก็บอกเลยนะครับว่า
ไม่ได้กินมาหลายวันเลยด้วยแถมทางด้านพวกนักวิทยาศาสตร์ในตอนนี้นะครับก็ได้จับน้องแอนนาไปทำการทดสอบเรียบร้อยแล้วและทางด้านไคเดนะครับเธอจึงได้ทำการตัดสินใจโทรหาทางด้านรุ่นน้องเธอที่อยู่ในบริษัทนั้นแล้วก็ถามเกี่ยวกับทางด้านข้อมูลต่างๆนะครับพร้อมกับนัดเจอเธออีกด้วยซึ่งเมื่อนัดเจอกันเสร็จนะครับดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยพวกเขาได้ทำการแนะนำตัวกันแล้วล่ะและพระเอกเราก็ได้รู้แล้วนะครับว่าความจริงแล้วเนี่ยไคเดก็คือทางด้านหลานสาวของท่านประธานของบริษัทนั้นซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ตกใจไปอย่างมากเลยล่ะซึ่งทางด้านไคเดแล้วก็เพเอกเราเนี่ยก็ได้ขอร้องนะครับว่าให้ช่วยเหลือทางด้านแอนนาที่เธอเพราะว่าทางด้านไคเดเองเนี่ยเธอเนี่ยนะครับก็เห็นถึงความสัมพันธ์ของทางด้านเพเอกเรากับทางด้านดีมอนที่มีความผูกพันแน่นแฟ้นกันเหลือเกินถ้าจะแยกจากกันแบบนี้นะไม่ได้หรอกนะอีกท้ายโดนว่าถ้าหากแยกจากเพเอกเราแล้วก็แอนนานะครับมันจะต้องเกิดอะไรบางอย่างขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่าทางด้านไคเดนะครับก็ได้เอารูปที่ทางด้านน้องแอนนาเนี่ยได้คุมข้างให้ดูนะซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าเป็นพลังที่มหาศาลเลยล่ะแต่จนแล้วจนรอดนะครับทางด้านรุ่นน้องเนี่ยก็ยอมให้ความร่วมมือด้วยแถมยังได้วางแผนแล้วนะครับว่าจะทำยังไงให้รอดเข้าไปได้และภาพนะครับก็ตัดไปที่ทางด้านน้องแอนนาสิ่งน้อยในตอนนี้เนี่ยก็กำลังถูกทางด้านพวกนักวิทยาศาสตร์จับทดลองเลยล่ะพวกมันทั้งทำการจับน้องยืดน้องอะไรต่างๆนะครับแต่น้องเนี่ยก็ใช้พลังของน้องในการขัดขวางมันเอาไว้ซึ่งก็ยังมีทางด้านไฟเอาไว้เผาน้องด้วยนะครับซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าพวกนี้เนี่ยมันเฮี้ยจริงๆและภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านท่านประธานซึ่งในตอนนี้นะครับท่านประธานเมื่อได้รู้ข่าวว่าทางด้านพวกเราคนในองค์กรนะครับได้จับทางด้านน้องแอนนามาที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะมุ่งหน้าไปพบเลยล่ะส่วนพวกเพื่อนใครในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ทำตามแผนเรียบร้อยโดยการวางแผนต่างๆนะครับเพื่อจะลอบเข้ามาทางด้านในแห่งนี้ซึ่งก็จะได้ความร่วมมือจากทางด้านรุ่นน้องของไคเดนั่นแหละนะครับและตอนนี้เองนะครับทางด้านท่านประธานก็มาถึงที่นี่เรียบร้อยแล้วซึ่งท่านประธานนะครับก็ได้บอกให้ทุกคนเนี่ยออกไปก่อนซะรวมถึงทางด้านเลขาของเขาด้วยเขานะครับจะอยู่2ต่อ2กับทางด้านน้องแอนนาเองแต่ทุกคนเนี่ยก็เป็นห่วงทางด้านท่านประธานนะครับกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ท่านประธานก็บอกนะครับว่าไม่เป็นได้หรอกนะถึงท่านประธานเนี่ยก็ทำการพูดคุยกับทางด้านน้องแอนนาเกี่ยวกับทางด้านเรื่องราวต่างๆที่เขาเนี่ยพบเจออีกทางด้านดีมอนที่เขาตามหาด้วยนะครับส่วนเพื่อนของเราตอนนี้เนี่ยก็กำลังมุดท่อเลยล่ะแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยก็กำลังจะหลงทางเลยนะครับแต่ในจังหวะนั้นเองครับอยู่ๆพลังเพื่อนของเราเนี่ยมันก็ได้ตื่นขึ้นเขาได้ยินเสียงของทางด้านน้องแอนนาซึ่งทำให้เพื่อนของเรารู้นะครับว่าน้องแอนนาเนี่ยอยู่ทางไหนตัดภาพมาทางน้องแอนนานะครับในตอนนี้ดูเหมือนว่าทางด้านท่านประธานเนี่ยมันนั้นนะครับก็จะพูดหวานล้อมให้น้องแอนนาเนี่ยเสียใจนะครับพอพลังของน้องแอนนาเนี่ยสามารถลบโลกใบนี้ได้เลยก็ว่าได้ถ้าหากทำแบบนั้นต่อไปแล้วล่ะก็ทางด้านเพื่อนของเราเองเนี่ยก็จะหายไปด้วยซึ่งมันก็ทำให้ทางด้านน้องแอนนาเนี่ยเสียใจไปอย่างมากเลยล่ะในตอนนี้ส่วนพวกเพื่อนของเราในตอนนี้นะครับพวกเขาจะลอบกันเข้าไปใกล้ถึงทางด้านที่อยู่ของน้องแอนนาแล้วล่ะแต่ในตอนนี้นะครับมันจะต้องฝ่าทางด้านพวกนักวิทยาศาสตร์ต่างๆซึ่งในระหว่างทางเองนะครับก็มีทางด้านพวกเหล่าดีมอนเนี่ยที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็จับทดลองอยู่ภายในโหลนะครับซึ่งในระหว่างที่พวกเขาหลบอยู่นั้นเนี่ยเพื่อนของเราก็ได้ไปเจอกับทางด้านดีมอนตัวหนึ่งนะซึ่งมันก็ใส่เหมือนหน้ากากเลยล่ะแล้วก็มีผมรุงรังเต็มเลยนะครับหน้าตาของมันเนี่ยน่ากลัวไปอย่างมากเลยล่ะแต่เพื่อนของเราก็คิดว่ามันเนี่ยเท่ดีนะครับซึ่งในจังหวะนั้นเองเนี่ยความสามารถเพื่อนของเราก็ได้สื่อสารกับมันซึ่งมันก็ได้บอกกับเพื่อนของเราว่าอยากจะออกไปข้างนอกนะครับและในจังหวะนั้นเองเนี่ยทางด้านโหลแก้วนี้นะครับก็ได้แตกแล้วก็ได้จบตอนที่7เปิดเรื่องมาในตอนที่8นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านจะดีมอนผมตัวนี้นะครับมันจะทำการพังแคปซูลเนี่ยออกมาจนได้ซึ่งเมื่อมันเลือกไปเห็นทางด้านชุดของไคเดนะครับที่กำลังใส่ชุดขององค์กรนั้นมันไม่รอช้านะครับรีทำการเข้าไปจับตัวแล้วก็ทำร้ายได้ล่ะแน่นอนครับว่ามันนั้นวางเจ้าชีวิตเลยก็ว่าได้ซึ่งทางด้านเพื่อนคราวเนี่ยในตอนนี้นะครับเขานั้นก็ยังตกใจอยู่และดูเหมือนว่าเขานะครับจะเข้าใจนะซึ่งเจ้าดีมอนตัวนี้เนี่ยมันก็เกลียดมนุษย์ไปอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากเอามันเนี่ยมาทดลองแต่ทว่าเพื่อนคราวเนี่ยก็ได้รวบรวมความกล้าพร้อมกับเข้าไปบอกนะครับว่าคนพวกนี้น่ะไม่ต้องการจะทำร้ายเธอหรอกนะพองั้นปล่อยพวกเขาเถอะซึ่งดูเหมือนว่ามันเนี่ยก็จะยอมปล่อยแต่โดยดีเลยล่ะนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยถึงกับอึ้งเลยล่ะแล้วมันไม่รอช้านะครับรีบทำการวิ่งหนีไปเลยล่ะและสถานการณ์ในตอนนี้นะครับก็เกิดความวุ่นวายเรียบร้อยแล้วล่ะพวกเพคราวไม่รอช้ารีบบึงตรงไปยังห้องที่ทางด้านน้องแอนนาเนี่ยอยู่ด้วยนะครับส่วนทางด้านเจ้าดีมอนผมตัวนี้นะครับมันก็จะมาแก้แค้นทางด้านพวกนักวิทยาศาสตร์ที่จับตัวมันเนี่ยมาทดลองหนามันนะครับไม่รอช้ารีบทำการพุ่งตรงเข้าไปโจมตีเลยล่ะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับมันก็ได้ถูกจับตัวไปซึ่งแน่นอนครับว่าทางด้านพวกอุปกรณ์วิทยาการต่างๆเนี่ยมันก็จะล้ำเป็นอย่างมากเลยล่ะส่วนเพคราในตอนนี้นะครับก็จะมาหาทางด้านน้องแอนนาเป็นที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ถ้าว่าการที่จะปลดล็อกนะครับมันก็มีหลายชั้นและขั้นตอนมากเลยล่ะซึ่งทางด้านรุ่นน้องของไคเดนะครับก็ได้บอกไปว่าต้องใช้เวลาหน่อยนะแต่ในจังหวะนั้นเองครับทางด้านพวกเหล่าประธานเนี่ยก็ได้มาถึงซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้บอกให้ทางด้านเพคราหยุดทันที
แต่ในจังหวะนั้นเองครับใครเดเองเนี่ยก็จะไม่ยอมเช่นกันเดพุ่งตรงเข้าไปต่อสู้อย่างบ้าคลั่งเลยล่ะในตอนนี้นะครับทําให้ทุกคนเนี่ยถึงกับเสียเปรียบเลยล่ะแต่ทางด้านหัวหน้าหน่วยจับกุมนะครับมันจะใช้ทางด้านดีมอนทําให้ทุกคนเนี่ยหลับและสงบไปซึ่งมันก็จะเป็นคนขอจัดการเองนะครับและดูเหมือนว่าทางด้านใครเดก่อนที่จะหลับไปนะครับเธอก็ได้บอกกับพี่ครอไปว่าห้ามสูดผงที่ทางด้านดีมอนตัวนี้เนี่ยปล่อยออกมาล่ะไม่งั้นเธอจะหลับอย่างแน่นอนซึ่งพี่ครอนะครับก็พยายามกั้นหายใจนะและแน่นอนครับว่าทางด้านหัวหน้าหน่วยจับกุมเนี่ยก็ได้พยายามทําให้พี่ครอนะครับทําการสูดเข้าไปแล้วก็สลบไปซะแต่แน่นอนครับว่าพี่ครอเนี่ยก็ไม่ยอมนะพวกเขาทําการดื้อดึงแล้วก็ยื้อกันไปยื้อกันมานะครับจนทางด้านเพคราวเนี่ยก็ถูกจับตัวแล้วก็บีบบังคับซึ่งแน่นอนครับว่าน้องแอนนาไม่เห็นแบบนั้นเนี่ยน้องนะครับก็ทำการใช้พลังที่แท้จริงทำการช่วยเหลือเพคราวออกมานะครับซึ่งน้องนั้นก็ได้แปลงร่างเป็นร่างใหญ่เลยล่ะน้องได้ทำการเข้าต่อสู้กับทางด้านหัวหน้าหน่วยจับกลุ่มซึ่งหัวหน้าหน่วยจับกลุ่มเองเนี่ยมันก็จะตึงมือเช่นกันครับพอมันนั้นมีทางด้านอุปกรณ์อะไรบางอย่างที่เสริมแกร่งซึ่งมันก็ต่อสู้ได้อย่างสูสีสุดยอดเลยล่ะในตอนนี้และแน่นอนครับว่าผู้ที่ชนะเนี่ยก็จะเป็นทางด้านน้องแอนนานั่นแหละนะพอพลังของน้องเนี่ยมันค่อนข้างจะเวอร์วังอลังการมากเลยนะครับและเพคราวเนี่ยในตอนนี้เนี่ยเขาก็ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ในระหว่างที่ทางด้านเพคราวนะครับได้เรียกทางด้านน้องแอนนาเข้ามาหนาซึ่งน้องแอนนานะครับน้องเนี่ยก็ได้นึกถึงคำพูดของทางด้านท่านประธานเนี่ยที่พูดเอาไว้ว่าพลังของน้องน่ะสักวันมันจะต้องทำลายเพคราวอย่างแน่นอนน้องไม่รอช้านะครับรีบทำการตัดสินใจแล้วก็หนีไปเลยล่ะในตอนนี้เพคราวนะครับก็ได้แต่เสียใจนะว่าทำไมน้องแอนนาเนี่ยถึงได้หนีกันล่ะและหลังจากนั้นครับทางด้านองค์กรนี้เนี่ยมันก็ได้จับเพคราวมาทำการทดลองซึ่งพอมันก็ได้ทดลองนะครับเกี่ยวกับพลังพิเศษเพคราวซึ่งพลังของเขาเนี่ยก็คือการสัมผัสและสื่อสารกับทางด้านเหล่าดีมอนต่างๆซึ่งมันก็เป็นความสามารถที่โคตรสุดยอดเลยล่ะซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนะครับทางด้านหัวหน้าหน่วยจับกลุ่มเนี่ยก็ทำการพาเพคราวไปอยู่ด้วยแต่ดูเหมือนว่าจะมีอุปกรณ์อะไรบางอย่างนะครับซึ่งก็เป็นดีมอนที่จะใส่ปลอกคอให้กับเพคราวหากเพคราวพยายามหนีแล้วก็มันนั้นจะดึงเพคราวกลับมาซึ่งเขานั้นก็จะรับเพคราวเนี่ยมาดูแลนะคะในตอนนี้และนะครับภาพในกระจับพีทางด้านน้องแอนนาซึ่งน้องในตอนนี้นะครับก็ร่างหมดแรงแล้วก็สลบไปเลยล่ะและนะครับก็ได้จบตอนที่8เปิดเรื่องมาในตอนที่9นะครับในตอนนี้เนี่ยน้องแอนนาน้องนะครับก็ได้พักพวกมันไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็เป็นพวกเราหนูอะไรต่างๆนะครับที่อยู่ที่นั้นและน้องเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนกับพวกเขาเป็นอย่างดีเลยล่ะและภาพนะครับก็ตัดไปที่เพคคราวในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าหลังจากที่เพคคราวนะครับได้มาอยู่กับทางด้านหัวหน้าหน่วยฝ่ายจับกลุ่มซึ่งเขานะครับก็ได้พาเพคคราวเนี่ยไปทำกิจอะไรต่างๆด้วยกันแน่นอนครับว่าพวกเขาเนี่ยก็ได้ผ่านอะไรต่างๆมาด้วยกันหมดเลยล่ะซึ่งในตอนนี้นะครับทางด้านน้องแอนนาเนี่ยก็รู้สึกคิดถึงเพื่อนครอบเป็นอย่างมากเลยล่ะน้องนั้นนะครับได้เอาเสื้อของเพื่อนครอบเนี่ยมาทั้งดมแล้วก็รำลึกคิดถึงต่างๆและความรู้สึกนั้นเองนะครับมันก็สื่อไปถึงทางด้านเพื่อนครอบเลยล่ะในตอนนี้นะครับเพื่อนครอบก็ได้รับรู้แล้วว่าทางด้านน้องแอนนากำลังเรียกหาทางด้านเพื่อนครอบอยู่ซึ่งเขานะครับสัมผัสถึงความรู้สึกต่างๆได้เลยล่ะแถมยังรู้ด้วยนะครับว่าน้องแอนนาเนี่ยอยู่ที่ไหนกันบ้างแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็จะติดทีทางด้านเพคราวนะครับมีทางด้านดีมอนปลอกคออยู่ซึ่งเขานะครับก็ได้คุยกับทางด้านดีมอนปลอกคอไปว่านี่ช่วยปล่อยฉันไปหน่อยได้ไหมเพราะในตอนนี้นะครับทางด้านแอนนาเนี่ยได้เรียกหาเขาเรียบร้อยแล้วซึ่งทางด้านดีมอนตัวนี้เนี่ยก็ได้บอกเพคราวไปนะครับว่ามันนั้นได้สัมผัสถึงทางด้านความรู้สึกของเพคที่แท้จริงเลยล่ะมันนั้นจึงได้ยอมตกลงไปนะครับโดยการถอดออกจากการเป็นปลอกคอเพคราวซึ่งในตอนนี้นะครับเพคราวเนี่ยก็เป็นอิสระเรียบร้อยแล้วล่ะเขาไม่รอช้านะครับทำการวิ่งมุ่งตรงไปยังที่อยู่ของน้องแอนนาเล่นหลายตอนนี้ซึ่งในจังหวะนั้นเองครับทางด้านหัวหน้าหน่วยจับกลุ่มเนี่ยก็รู้แล้วล่ะว่าเพคคราวเนี่ยจะต้องเป็นแบบนี้ซึ่งมันนั้นก็จะรอเวลานี้มานานแล้วล่ะมันไม่รอช้านะครับรีบทำการติดต่อให้ทางด้านลูกน้องของมันเนี่ยทำการติดตามเพคคราวไปซึ่งนี่แหละนะครับที่จะเป็นเบาะแสที่พวกมันนะครับจะได้เจอกับทางด้านน้องแอนนาอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้แหละพวกมันนะครับจะจับตัวน้องแอนนาเช่นกันนะและเมื่อเพคคราวมาถึงนะครับในตอนนี้เนี่ยทางด้านน้องแอนนาก็จะสัมผัสได้เช่นกันเมื่อทั้งคู่นะครับมาพบเจอกันเนี่ยก็ได้พบว่าทางด้านน้องแอนนานะครับก็ยังคิดเกี่ยวกับทางด้านสิ่งที่คำพูดของทางด้านท่านประธานเนี่ยได้พูดเอาไว้ว่าทางด้านน้องแอนนานะครับสักวันนั้นจะต้องทำให้เพคคราวเนี่ยต้องสูญเสียหรือว่าอะไรสักอย่างไปนะครับน้องนั้นไม่รอช้าได้ทำการวิ่งหนีเพคคราวได้ล่ะแถมทางด้านเพื่อนเพื่อนของน้องแอนนานะครับยังได้ทำการขัดขวางเพคคราวไว้อีกด้วยทำให้เพคคราวในตอนนี้เนี่ยไม่สามารถเดินต่อไปได้นะครับและในระหว่างที่ทางด้านน้องแอนนาเนี่ยกำลังเดินไปอยู่นั้นจู่ๆนะครับทางด้านไอ้คนที่มันติดตามมาเนี่ยก็ทำการใช้ทางด้านระเบิดผงเกตที่มันมีฤทธิ์ในการทำให้น้องหลับนั่นแหละนะซึ่งน้องแอนนาไม่รอช้านะครับน้องเนี่ยได้วูบหลับได้ล่ะมันนะครับก็ได้จับน้องแอนนากลับไปเล่นในตอนนี้ซึ่งทางด้านเพื่อนๆของน้องแอนนานะครับก็ได้รีบวิ่งมาบอกเพื่อนคน
อื่นๆเลยล่ะในตอนนี้นะครับก็แย่แล้วล่ะทางนั้นเพจคราวไม่รอช้านะครับก็เลยขอร้องให้พวกเพื่อนคนนี้เนี่ยได้ทำการช่วยเหลือเอาไว้และภาพนะครับก็ตามมีทางด้านรถนะพวกเขาก็ได้ทำการขังน้องแอนนาไว้แล้วก็ขับรถมุ่งตรงไปที่ทางด้านสถานวิจัยเลยล่ะหรือว่าองค์กรพวกเขานั่นแหละนะครับทางนั้นเพจคราวเนี่ยก็ได้วางแผนเอาว่าจะช่วยเหลือน้องแอนนายังไงดีซึ่งแผนนั้นก็คือการขวางทางให้พวกเขาเนี่ยลงรถมานะครับแต่พวกเพจคราวเนี่ยก็ทำการดำเนินตามแผนแล้วก็แย่งชิงรถมาได้แน่นอนครับว่าพวกเขาเนี่ยก็ได้เกิดการต่อสู้กันซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าจนแล้วจนรอดเนี่ยเพจคราวก็ได้สลัดพวกเขาหลุดมาเรียบร้อยทางนั้นเจ้าหัวหน้าฝ่ายจับกุมเนี่ยมันเนี่ยก็สาดใจใหญ่เลยนะครับที่เพจคราวเนี่ยสามารถทำได้ถึงขนาดนี้สุดยอดไปเลยนะเคนโตะเลยแล้วนะครับภาพก็ตัดมาอีกทีนึงเนี่ยเพจคราวก็ได้พาทางด้านพวกน้องแอนนานะครับมายังที่อีกที่หนึ่งซึ่งพวกเขาก็ได้หลบหนีมาอย่างสำเร็จนะครับพวกเขานั้นได้ทำการมานั่งปรับทุกข์กันโดยเหมือนว่าเพจคราวก็จะพูดกับน้องแอนนาไปนะครับว่าไม่ว่าทางด้านพวกคนพวกนั้นเนี่ยจะพูดกับน้องแอนนาไปยังไงก็ตามเถอะนะแต่ว่าอย่าไปเชื่อพวกเขาเลยจงเชื่อฟังสิ่งที่ตัวเองเนี่ยต้องการเถอะนะพวกเรานั้นเป็นครอบครัวเดียวกันและในตอนนี้นะครับทางคู่เนี่ยก็ได้กลับมาหากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ต้องขอขอบคุณเหล่าเพื่อนๆตัวน้อยพวกนี้ด้วยนะครับและแล้วก็ได้จบตอนที่9เปิดเรื่องมาในตอนที่10นะครับในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านพวกเราเพื่อนๆตัวน้อยของทางด้านน้องแอนนานะครับก็จะพากันไปหาทางด้านเศษเหรียญต่างๆซึ่งก็บอกเลยว่าหากช่วยมือร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็การหาเศษเหรียญเนี่ยมันก็มากโหเลยนะครับในตอนนี้ทำให้เพจคราวเนี่ยมีตังมากมายช้าแล้วล่ะเพจคราวไม่รอช้านะครับรีบทำการวิ่งไปซื้อตั๋วรถไฟเลยล่ะซึ่งพวกเขานะครับก็จะไปทางด้านนางาตานั่นแหละนะซึ่งเมื่อเพจคราวขึ้นรถไฟมานะครับในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเขานะครับจะได้ทำการบอกลาทางด้านพวกเพื่อนตัวน้อยซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าเป็นมิตรภาพที่ดีมากๆเลยแหละนะครับในตอนนี้แถมพวกเขานะครับยังซึ้งอีกด้วยและภาพเนี่ยก็ตัดมีทางด้านพวกของทางด้านองค์กรนะครับพวกมันได้รู้แล้วล่ะว่าเพจคราวเนี่ยจะทำการซื้อตั๋วรถไฟแล้วก็จะมุ่งหน้าไปที่งานตาพวกมันจะได้วางแผนนะครับว่าจะจับเพจคราวแล้วก็น้องแอนนาเนี่ยยังไงดีและดูเหมือนว่าทางด้านหัวหน้าหน่วยจับกลุ่มเนี่ยมันจะทำการมีแผนนะครับซึ่งมันนั้นดูเหมือนว่าจะมีทางด้านคนรู้จักที่ไว้ใจได้อยู่ซึ่งก็จะส่งเธอนะครับไปดักรออีกสถานีหนึ่งข้างหน้าและหลังจากเวลาผ่านไปได้ไม่นานนะครับสถานีที่พวกขององค์กรเนี่ยจะมาเนี่ยมันก็ได้มาถึงเรียบร้อยแล้วและเธอคนนี้เองแหละนะครับที่เป็นคนที่ทางด้านหน่วยองค์กรเนี่ยส่งมาซึ่งเธอก็ไม่รอช้านะครับรีบทำการวิ่งไล่หาเพจคราวเลยในตอนนี้และภารกิจของเธอในตอนนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะเป็นการจับทางด้านน้องแอนนาโดยที่ไม่ให้สร้างความเสียหายต่างๆเกิดขึ้นอีกทางห้ามทำร้ายทางด้านเพจคราวอีกด้วยนะครับและผมก็จะบอกเลยนะครับว่าภารกิจนี้มันโคตรโหดเลยล่ะแต่ทว่าความสามารถของเธอคนนี้เนี่ยก็จะเป็นผู้ชายดีมอนนะครับซึ่งความสามารถของดีมอนเธอเนี่ยสามารถเปิดประตูวาร์ปได้เองนะบอกเลยว่าเป็นความสามารถที่ค่อนข้างที่จะโกงเลยนะครับซึ่งหลังจากที่เธอนะครับได้ไล่หาเพจคราวจนเจอแล้วเนี่ยเธอก็ได้รอที่จะใช้โอกาสนั้นเนี่ยทำการจับทางด้านน้องแอนนามาอย่างดิมนิมซึ่งในช่วงเวลานี้เองนะครับทางด้านพวกเพจคราวเนี่ยไปทำการกินลมชมวิวอะไรต่างๆนานาแล้วก็พูดคุยต่างๆนะครับซึ่งวิวข้างทางเนี่ยกำลังพวกเขาตื่นเต้นอย่างมากเลยแถมเพจคราวนะครับยังไม่เคยขึ้นรถไฟแบบนี้มาก่อนอีกด้วยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่สนุกสำหรับเด็กคนนี้มากเลยล่ะและแล้วในระหว่างที่ทางด้านเพจคราวเผลออยู่นะครับเธอคนนี้เนี่ยก็ทำการใช้ความสามารถเปิดประตูวาร์ปและจับน้องแอนนาไปอย่างนิ่มๆเลยล่ะเพจคราวเองเนี่ยก็ถึงกับงงเลยว่าน้องแอนนาหายไปไหนกันแน่เพจคราวไม่รอช้ารีวิ่งตามหาทางด้านน้องแอนนาแล้วล่ะนะครับจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเพจคราวก็ได้บังเอิญไปเจอเขาแต่ทว่าเธอเนี่ยก็ได้วาร์ปหนีนะครับซึ่งมันก็ไม่เกินความสามารถเพจคราวหรอกนะเพราะเขาเนี่ยสามารถสัมผัสและก็เชื่อมจิตใจไปยังน้องแอนนาได้นะครับเพจคราวเนี่ยก็ได้รู้ว่าน้องแอนนาเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างซึ่งมันก็ได้เกิดการต่อสู้และแย่งชิงกันเลยล่ะจนท้ายที่สุดแล้วนะครับเพจคราวเนี่ยมันก็200 IQ นะจนทำให้น้องแอนนาเนี่ยสามารถหลุดออกไปจากกรงขังนี้ได้พวกเขานะครับได้ต่อสู้ยื้อกันไปยื้อกันมาอยู่นานเลยล่ะจนท้ายที่สุดแล้วนะครับทางด้านเพจคราวเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายได้เปรียบพวกเขานะครับได้ทำการใช้การโจมตีนั้นเนี่ยทำให้ทางด้านผู้ใช้ดีมอนวาร์ปนะครับได้เสียหลักเกือบตกรถไฟเลยล่ะแต่พวกเพจคราวนะครับก็ได้ช่วยเอาไว้ทันซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าเป็นน้ำใจที่ดีงามมากเลยล่ะและโดยการช่วยเหลือในครั้งนี้เองนะครับทำให้เธอคนนี้เนี่ยถึงกับเปลี่ยนใจเลยล่ะแล้วก็ขอยกเลิกภารกิจหนีซึ่งเธอก็ยังบอกเองนะครับว่านี่นะมันเป็นเพียงแค่งานของฉันเท่านั้นแหละนะต้องขอโทษเธอด้วยอีกทั้งเธอยังบอกอีกนะครับว่าถ้าหากเธอลงแยกสถานีแล้วล่ะก็เธอนั้นจะต้องถูกดักรอและจับกุมอย่างแน่นอนพองั้นเธอน่ะรีบหนีไปตอนนี้เถอะนะซึ่งเธอก็ได้ถามเพจคราวนะครับว่าทางด้านน้องแอนนาเนี่ยมีเรือเป่าลมยางอะไรประมาณนี้หรือเปล่าซึ่งน้องเนี่ยก็มีนะครับทำให้ทางด้านผู้ชายดีมอนวาร์ปเนี่ยไม่รอช้าที่จะทำการส่งเพจคราวเนี่ยวาร์ปลงไปที่แม่น้ำได้ล่ะนะครับทำให้เพจคราวครับลอยไปที่แม่น้ำได้ล่ะ
ซึ่งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะพาเพคราวเนี่ยรอดจากการจับกลุ่มในครั้งนี้ไปได้และแล้วหลังจากนั้นครับภาพก็จะไปที่ทางด้านเด็กน้อยคนหนึ่งซึ่งเขานะครับก็กำลังร้องไห้เลยล่ะเนื่องจากเครื่องบินของเขาเนี่ยมันพังนะครับแต่ดูเหมือนว่าเด็กน้อยคนนี้เนี่ยจะไปเจอกับพี่ชายคนหนึ่งซึ่งเขาคนนี้นะครับก็มีความสามารถอะไรแปลกๆเขาได้ทำการเอาเครื่องบินของเด็กน้อยคนนี้เนี่ยมาทำการใช้พลังอะไรบางอย่างทำให้เครื่องบินตัวนี้นะครับได้กลับมาเหมือนใหม่เลยล่ะหรือนี่มันจะเป็นพลังในการย้อนเวลาที่เพคคร่าวหมายถึงกันแน่และแล้วก็ได้จบตอนที่10นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่11นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เพคคร่าวนะครับได้ล่องแพมานั้นเขาก็ได้พบกับทางด้านพวกเราที่ตามล่าพวกเพคคร่าวอยู่ซึ่งแน่นอนครับว่าพวกมันเนี่ยได้ทำการจับกลุ่มตัวทางด้านเพคคร่าวแล้วก็ทางด้านน้องแอนนาแต่ทว่าในจังหวะนั้นครับน้องแอนนานั้นเนี่ยเพื่อจะปกป้องทางด้านเพคคร่าวน้องได้ทำการใช้พลังที่แท้จริงของน้องเนี่ยในการทำให้พวกนี้นะครับต้องยอมปล่อยตัวพวกเขาซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างมากเลยล่ะและในจังหวะนั้นเองครับทางด้านเด็กหนุ่มคนนึงนะที่ดูเหมือนว่าเขาจะมีพลังอะไรแปลกๆก่อนหน้านี้นะครับเลยช่วยเพคคร่าวไว้ซึ่งก็ได้พาเพคคร่าวนะครับไปยังบ้านของเขาและเมื่อเพคคร่าวตื่นขึ้นมาเนี่ยก็เลยกำลังมึนงงเลยล่ะแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะปลอดภัยดีนะครับแถมทางด้านเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยยังได้ทำกับข้าวให้กับทางด้านเพคคร่าวเนี่ยได้กินอีกด้วยนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็ได้บอกให้เพคคร่าวใจเย็นก่อนแล้วก็กินก่อนเถอะนะซึ่งเขาได้นำตัวออกไปนะครับว่าเขานั้นมีนามว่าคิริโกะนั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่เพคคร่าวเนี่ยได้กินอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านคิริโกะก็ได้บอกให้เพคคร่าวเนี่ยรีบไปพักผ่อนเถอะนะส่วนทางด้านคิริโกะนะครับดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะมีรับลมคมอะไรบางอย่างอยู่มันนะครับได้เตรียมแผนการอะไรบางอย่างซึ่งก็เกี่ยวข้องกับทางด้านเพคคร่าวนี่แหละนะและภาพนะครับก็ตัดไปทางด้านสถานวิจัยซึ่งในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้ติดต่อทางด้านผู้ที่ดูแลเมืองแห่งนี้ที่เพคคร่าวมาเยือนนะครับพวกเขาก็ได้บอกว่าดีทำการค้นหาตัวเพคคร่าวและรีบกำจัดเถอะนะพอดีมอนไอตัวที่เพคคร่าวเอาไปเนี่ยมีความสามารถที่ลบล้างเมืองนี้ได้เลยล่ะแต่ถ้าว่าพวกมันเนี่ยก็ไม่ยอมเชื่อนะครับและแล้ววันต่อมาเนี่ยทางด้านคิริโกะก็ได้พาเพคคร่าวไปเที่ยวนะซึ่งเขาก็ได้พาเพคคร่าวมายังพิพิธภัณฑ์นะครับและก็ได้พาเพคคร่าวเนี่ยเดินชมต่างๆพร้อมกับเล่าประวัติอีกด้วยนะแถมยังพาเพคคราวเนี่ยไปชมทางด้านเศษเสี้ยวกงเล็บนะครับของทางด้านดีมอนตัวหนึ่งซึ่งดีมอนตัวนี้นะครับเขาเรียกได้ว่าเป็นตำนานเลยล่ะซึ่งมันก็เป็นเวลาเมื่อ50ปีก่อนดูเหมือนว่าเจ้าดีมอนตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นดีมอนที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยล่ะแล้วก็ตัวใหญ่มหึมาด้วยนะครับในตอนนั้นเองเนี่ยมันฆ่าชีวิตผู้คนไปหลายล้านชีวิตเลยล่ะและการที่จะฆ่ามันนะครับก็ต้องอาศัยทางด้านกองทัพมากมายแล้วก็อาวุธทั้งหมดที่ทางด้านมนุษย์เนี่ยมีอยู่นะครับแต่ในระหว่างที่เล่าไปนะครับก็ดูเหมือนว่าเขาคนนี้เนี่ยจะเกลียดชังมนุษย์เป็นอย่างมากเลยล่ะแล้วก็พูดเหมือนทางด้านเป็นดีมอนเลยนะครับซึ่งเพคคราวเนี่ยก็ได้งงเลยล่ะในตอนนี้และทางด้านคิริโกะนะครับเขาได้พาเพคคราวเนี่ยมายังสถานที่หนึ่งแล้วก็โชว์พลังของเขาให้ดูนะครับซึ่งพลังของเขาแท้จริงแล้วเนี่ยก็สามารถทำให้ทางด้านสภาพอะไรบางอย่างนะครับกลับคืนสู่ดั้งเดิมหรือคือการฟื้นฟูนั่นแหละนะครับและจังหวะนั้นเองครับมันเนี่ยก็ทำการควักตัวเองออกมาซึ่งร่างที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันเป็นดีมอนนั่นแหละนะครับซึ่งก็เป็นดีมอนที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งไปอย่างมากเลยล่ะและมันก็เล่าไปนะครับว่ามีอยู่วันหนึ่งนะมันนะครับได้พบกับทางด้านร่างของคิริโกะซึ่งก็จะโดนรถชนมานั่นแหละนะครับเขาจะได้ทำการยึดร่างสิ่งร่างนี้เข้าไปแล้วก็แฝงตัวเป็นมนุษย์นะครับเพื่อที่อยากรู้นะว่าทำไมมนุษย์ถึงต้องการฆ่าดีมอนกันล่ะและในระหว่างขากลับนะครับดูเหมือนว่าทางด้านพวกเพคคราวเนี่ยจะได้พบกับทางด้านเพื่อนผู้หญิงของคิริโกะซึ่งหนุ่มว่าเธอคนนี้เองเนี่ยก็จะรู้แล้วนะครับว่าเพคคราวเนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัยเธอไม่รอช้าที่ทำการโทรแจ้งหน่วยงานเลยล่ะในตอนนี้นะครับและเมื่อทางด้านพวกเพคคราวกลับมาที่ห้องนะครับเพคคราวก็ได้บอกเป้าหมายของเขาเนี่ยให้กับคิริโกะได้รู้เพราะเพคคราวคิดว่าทางด้านคิริโกะเนี่ยอาจจะทำได้ซึ่งเป้าหมายการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยก็เป็นเพราะเรื่องนี้นั่นแหละนะนั่นก็คือการคืนชีพแม่ของเขานั่นเองซึ่งคิริโกะนะครับมันก็ได้บอกว่ามันนั้นอาจจะทำได้ก็เป็นไปได้แต่มันเนี่ยก็ไม่ชัวร์นะครับต้องลองอย่างเดียวซึ่งแอนนาเนี่ยก็ได้เอาร่างของแม่เพคคราวเนี่ยออกมาและคิริโกะนะครับก็ได้ทำการลองใช้พลังของมันดูซึ่งในระหว่างใช้พลังนั้นนะครับดูเหมือนว่ามันเนี่ยก็จะฟื้นคืนสภาพศพของแม่เพคคราวได้เลยล่ะแต่ทว่าในระหว่างนั้นเองครับทางด้านพวกทหารเนี่ยก็ได้บุกมาไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะเนื่องจากเป็นการแจ้งทางด้านเพื่อนของคิริโกะนั่นแหละนะซึ่งพวกมันนะครับได้บุกเข้ามาโจมตีแล้วล่ะในตอนนี้ทำให้เพคคราวนะครับต้องพลัดพรากจากร่างของแม่ตัวเองในตอนนี้นะครับมั
ันก็ช่วยไม่ได้แล้วล่ะนะซึ่งคิริโกเองเนี่ยก็ทำการใช้พลังเขาปกป้องเพคราอีกด้วยซึ่งจนแล้วจะรอดนะคะพวกเขาเนี่ยก็ได้หนีมาสำเร็จและดูเหมือนว่าทางด้านคิริโกเนี่ยมันก็จะพยายามชวนเพครามาเข้าร่วมกับมันด้วยนะซึ่งมันนะคะต้องการจะล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์และก็ใช้โลกใบนี้เนี่ยให้กับทางด้านเหล่าดีมอนได้มาอยู่อาศัยนะครับแต่แน่นอนค่ะว่าเพคราเนี่ยก็ได้ปฏิเสธไปเพราะเขาเองนะคะก็คือมนุษย์เช่นกันนะและพาก็ตะวีทางด้านพวกเราหน่วยงานในตอนนี้นะครับพวกเขาได้ทำการเข้าไปสำรวจในห้องซึ่งก็พบเบาะแสและต่างๆนานาและก็พบว่าเป้าหมายของไอ้เจ้าหมอนี่เนี่ยจะเป็นทางด้านเพคราเลยล่ะซึ่งก็พบอะไรต่างๆนานาอีกด้วยนะครับที่มันเนี่ยโคตรจะโหดร้ายเลยและพาวนะคะก็ตัดกลับมาที่เพคราอีกครั้งหนึ่งซึ่งในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านเจ้าคิริโกนั้นมันจะแอบเก็บทางด้านเลือดของแม่เพคราไว้มันไม่รอช้านะครับดีทำการใช้เลือดนั้นเนี่ยฟื้นคืนกลับสู่สภาพเดิมซึ่งก็คือร่างแม่เพคราแหละนะมันไม่รอช้านะครับรีบเข้าไปสิงร่างนี้ทันทีเลยล่ะซึ่งผมคิดว่ามันนั้นอาจจะใช้ร่างของแม่เพคราเนี่ยเกลี้ยกล่อมเพคราเป็นไปได้ซึ่งเพคราเมื่อเห็นแม่ตัวเองเนี่ยก็ถึงกับดีใจเลยล่ะแต่ทว่าน้องแอนนาเนี่ยก็จะรู้นะครับแล้วก็ได้จบตอนที่11เปิดเรื่องมาในตอนที่12นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยทางด้านแคเดทเธอก็ได้กลับมาเรียบร้อยแล้วนะและเธอนะครับก็ตั้งใจและหวังว่าจะไปช่วยเหลือเพคราซึ่งภาพนะครับก็ตัดมาที่เพคราตอนนี้ดูเหมือนว่าเพครานะครับก็จะถูกทางด้านไอ้เจ้าดีมอนตัวนี้เนี่ยที่มันนะครับได้ปลอมตัวและสิงร่างทางด้านแม่เพครามันนะครับพยายามจะล้างความคิดเพคราเนี่ยให้มีความเกลียดชังต่อทางด้านพวกเรามนุษย์และในตอนนี้นะครับทางด้านไคเดทเองเนี่ยก็ได้มาหาทางด้านพวกหัวหน้าฝ่ายจับกลุ่มนะครับซึ่งดูเหมือนว่าเธอเนี่ยก็จะมีเบื้องหลังให้เป็นทางด้านพวกเรารุ่นน้องที่พยายามส่งข้อมูลให้แล้วก็แฮกข้อมูลต่างๆให้อีกด้วยนะครับบอกเลยว่าโคตรสุดยอดเลยนะอีกทางในตอนนี้นะครับคายเดทเธอเองก็ได้รับคืนทางด้านผู้หูดีมอนของเธอเนี่ยกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งพวกเขาทั้งหมดเนี่ยก็จะขอความร่วมมือจากทางด้านคายเดทแต่เธอนะครับก็ได้บอกว่าเธอนั้นเนี่ยจะเป็นคนตามหาแล้วก็ขอจัดการด้วยตัวเองเพราะเธอนะครับก็มีวิธีของเธอส่วนทางด้านหัวหน้าฝ่ายจับกลุ่มนะครับเขาได้บอกว่ายังไงก็เธอนะถ้าหากพบเจอแล้วก็รีบติดต่อมาทีนะและหลังจากนั้นครับเธอเนี่ยก็รีบทำการตามหาทางด้านเพคราได้ล่ะและดูเหมือนว่าทางด้านรุ่นน้องของเธอเนี่ยจะบอกว่ามีข่าวบอสแสเกี่ยวกับเพคราว่าอยู่แถวนี้อีกด้วยซึ่งเธอไม่รอช้านะครับรีบทำการตามหาได้ล่ะจนท้ายสุดแล้วนะครับเธอเนี่ยก็ได้รู้แล้วล่ะว่าเพคราอยู่ไหนสิ่งภาพนะคะก็ตามมาที่เพคราข่าวในตอนนี้เนี่ยกำลังทำการกินอาหารอยู่ด้วยล่ะซึ่งอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับมันนั้นก็ถูกสร้างมาจากทางด้านพวกสิ่งต่างๆที่ดีมอนตัวนี้นะครับมันทำการฟื้นสภาพคืนกลับมาและในระหว่างที่พวกเขาเนี่ยกำลังกินข้าวแล้วก็พูดคุยกันอยู่นั้นครับทางด้านไอ้ดีมอนตัวนี้เนี่ยก็พยายามจะไปจับทางด้านน้องแอนนาแต่ว่าน้องแอนนาเนี่ยก็รู้นะครับและน้องเนี่ยก็ได้กัดมือเข้าไปแต่เพคราเนี่ยก็ได้ปกป้องทางด้านแม่ของตนเองเฉยเลยนะถึงแม้ว่าจะเป็นตัวป้องว่าเธอนะครับและในจังหวะนั้นเองเนี่ยคายเดทเธอก็ได้โผล่มานะซึ่งเธอนะครับก็ได้มาพูดคุยกับทางด้านพวกเพคราและเธอก็สงสัยแล้วก็ทำแม่งละลายในตอนนี้เธอจะได้ออกไปคุยกับเพคราว2ต่อ2เธอนั้นไม่รอช้ารีบบอกความจริงให้เพคราวไปเลยล่ะซึ่งเพคราวเนี่ยเขานั้นก็จะรู้อยู่แล้วนะครับแต่เขาเพียงแค่อยากจะเสแสร้งแล้วก็รับความรู้สึกนี้อีกครั้งนึงนะครับจากแม่ของเขาและในระหว่างนั้นเองนะครับทางด้านแม่เพคราวเนี่ยก็ได้ออกไปข้างนอกและทางด้านคู่หูของทางด้านไคเดเนี่ยก็ได้ตามไปแน่นอนครับว่าแม่เพคราวเนี่ยหรือว่าเจ้าดีมอนตัวนี้เนี่ยมันได้ทำการขังคู่หูของไคเดไว้เลยนะครับเพราะว่าเป็นตัวเกกะนะในจังหวะนั้นเองครับทางด้านไคเดเนี่ยเธอก็รู้ตัวแล้วล่ะและก็กำลังทำการเล็งไปที่ทางด้านแม่เพคราวได้เลยในตอนนี้ซึ่งนะครับว่ามันก็ได้เกิดการต่อสู้การคืนแต่ฝ่ายที่เสียเปรียบเนี่ยก็จะเป็นทางด้านไคเดนะครับเธอเนี่ยได้เสียท่ากับทางด้านแม่เพคราวและในระหว่างที่แม่เพคราวเนี่ยกำลังทำร้ายทางด้านไคเดอยู่นั้นเพคราวเนี่ยก็ได้เห็นเต็มตาเลยล่ะและพวกเราทหารต่างๆเนี่ยก็ได้มาช่วยสนับสนุนนะครับซึ่งเพคราวเนี่ยก็รู้แล้วว่านี่น่ะไม่ใช่แม่ของเขาแต่ด้วยพลังที่มีมหาศาลของทางด้านเจ้าดีมอนตัวนี้นะครับมันนั้นก็ได้ขู่เพคราวไปว่าจงเลือกสิว่าจะมาช่วยฉันหรือว่าจะให้ฉันน่ะฆ่าทางด้านพวกนี้ล่ะซึ่งทางเพคราวยอมร่วมมือช่วยด้วยแล้วก็มันนั้นจะฮิวแล้วก็ฟื้นคืนสภาพให้กับทางด้านไคเดให้นะครับและแน่นอนครับว่าเพคราวเนี่ยก็ยอมตกลงไปซึ่งในตอนนี้นะครับมันนั้นเนี่ยก็ได้ปลอมแปลงเป็นทางด้านทหารคนอื่นและก็ลักลอบพาเพคราวเนี่ยเข้ามายังสถานที่หรือว่าพิพิธภัณฑ์นั่นแหละนะครับแถมมันนั้นยังสวมใส่ปลอกคอให้กับเพคราวอีกด้วยซึ่งก็เป็นปลอกคอที่มันเ
เนี่ยได้ทำการดัดแปลงมาสำหรับเพิ่มประโยชน์คราวโดยเฉพาะเลยล่ะมันนะครับจะช็อตประโยชน์คราวแล้วก็เร่งการโตของทางด้านสารเดโมเนียมที่อยู่ในหัวประโยชน์คราวอีกด้วยทำให้ประโยชน์คราวนะครับได้จะปวดหัวใหญ่เลยล่ะซึ่งมันนะครับก็ได้เข้าไปภายในพิพิธภัณฑ์แน่นอนครับว่ามันได้บุกเข้าไปและโจมตีทางด้านพวกเราทหารที่อยู่ภายในนั้นพร้อมกับลากประโยชน์คราวเนี่ยนะครับไปยังสถานที่ที่ทางด้านกงเล็บของไอ้เจ้าดีมอนที่มันแข็งแกร่งที่สุดในโลกในตอนนี้นะครับเพราะแผนของมันเนี่ยหวังว่าจะฟื้นคืนชีพแล้วก็ควบคุมมันซะนะครับเพื่อจะกำจัดและล้างโลกใบนี้ซะแน่นอนครับว่าพวกเราไคเดะเนี่ยก็ได้ตามมาเช่นกันแต่ทว่าก็ไม่สามารถพากันเข้ามาได้เลยนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็ได้หาทางเข้ามาได้โดยใช้ทางด้านความสามารถวาร์ปซึ่งภาพนะครับก็ตัดมาที่เพคคราวในตอนนี้เนี่ยเขาถูกทรมานใหญ่เลยล่ะแต่เพคคราวนะครับก็ได้บอกให้ทางด้านน้องแอนนาเนี่ยอย่าไปทำอะไรเด็ดขาดล่ะแต่ทว่าทางด้านเจ้าเดมอนฟื้นสภาพนะครับมันเนี่ยก็ทำการใช้การบังคับซึ่งก็เร่งทางด้านสายเดโมเนียมในสมองเพคคราวเนี่ยตื่นขึ้นมาแน่นอนครับว่ามันก็ได้ระเบิดแล้วก็ถือกำเนิดทางด้านเดมอนตัวใหม่ขึ้นมานะครับทางด้านน้องแอนนาที่ได้เห็นแบบนั้นเนี่ยน้องก็ถึงกับคุ้มข้างเลยล่ะพอนี้นะครับเพคคราวเนี่ยอาจจะตายได้เลยก็ว่าได้น้องนะครับได้ทำการใช้พลังที่แท้จริงทั้งหมดซึ่งก็ทำการไล่ล่าแล้วก็โจมตีไปทางด้านเจ้าเดมอนฟื้นฟูซึ่งแน่นอนครับว่าพลังน้องแอนนาเนี่ยก็สุดยอดเลยล่ะแต่มันเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะมันสามารถฟื้นฟูได้นั่นเองนะมันได้ล่อให้น้องแอนนาเนี่ยโจมตีไปยังบาเรียที่ป้องกันเอาไว้ของทางด้านกรงเล็บของเดมอนที่แข็งแกร่งที่สุดและแล้วมันนะครับก็ได้พยายามพูดทำให้น้องแอนนาเนี่ยสงบลงอีกทางได้ทำการฮิวเพคคราวกลับคืนมาอีกด้วยนะครับซึ่งเพคคราวเนี่ยก็จะปลอดภัยดีนะในตอนนี้แต่แล้วในจังหวะนั้นเองครับพวกไคเดะเนี่ยก็ได้ตามมาทันซึ่งเมื่อทางด้านเจ้าเดมอนฟื้นฟูเห็นแบบนั้นเนี่ยก็ได้บอกกับทางด้านน้องแอนนาไปว่าเอาล่ะนายน่าจะเลือกข้างไหนกันแน่ซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วครับน้องแอนนาเนี่ยก็ได้เลือกฝั่งมนุษย์ทางด้านเจ้าเดมอนฟื้นฟูเนี่ยมันก็จะรู้อยู่แล้วนะครับแต่ในตอนนี้เนี่ยภารกิจมันก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วล่ะมันนะครับได้เศษเสี้ยวของทางด้านกรงเล็บของเจ้าเดมอนที่แข็งแกร่งที่สุดมันไม่รอช้านะครับรีบทำการฟื้นฟูทันทีเลยล่ะซึ่งผมก็บอกเลยนะครับว่านี่น่ามันจะชิบหายแล้วล่ะแล้วก็ได้จบตอนที่12เปิดเรื่องมาในตอนที่13นะครับในตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านเจ้าดีมอนที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับก็ได้ถือกำเนิดไปที่เรียบร้อยแล้วและผู้ที่ควบคุมมันอยู่นะครับก็คือทางด้านไอ้เจ้าดีมอนฟื้นฟูนั่นแหละนะและผมก็บอกเลยนะครับว่านี่มันเป็นจุดจบของโลกใบนี้แล้วมั้งเนี่ยพอตัวของมันเนี่ยมีขนาดมหึมาแถมยังมีพลังทำลายล้างสูงด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นอาวุธสงครามที่โคตรจะโหดเลยล่ะทำให้พวกเราสภาสูงๆนี่นะครับก็ได้ทำการหารือกันแล้วล่ะว่าจะเอายังไงกันดีทางด้านประธานเนี่ยจึงได้เสนอไปนะครับว่าให้จัดการโดยการยิงทางด้านขีปนาวุธไปซะหรือว่านิวเคลียร์นั่นแหละนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยก็ได้คิดแล้วคิดอีกนะเพราะว่าถ้าหากยิงปลากรจะต้องเสียสละเหล่าประชาชนที่อยู่ที่นูนและหลังจากนั้นขาภาพในกระตันทางด้านเพคคราวมาเพคคราวฟื้นกลับมาเนี่ยก็พบว่าตัวเองนั้นนะครับได้ถือกำเนิดทางด้านดีมอนตัวนี้เรียบร้อยแล้วซึ่งพวกเขานะครับก็ได้เล่าสถานการณ์ให้ทั้งหมดให้กับเพคคราวฟังซึ่งพวกเพคคราวเนี่ยก็จะมุ่งหน้าไปยังเฮลิคอปเตอร์นะครับเพื่อจะอพยพไปยังพื้นที่แห่งนี้เพราะพวกเขาก็รู้แล้วนะครับว่าทางด้านพวกเรารัฐบาลเนี่ยจะทำการยิงเหล่านิวเคลียร์มาที่นี่นะครับแต่ในระหว่างทางเนี่ยดูเหมือนว่าสะพานแห่งนี้นะครับมันก็จะทรุดเรียบร้อยแล้วล่ะเพคคราวจะได้บอกนะครับว่ารีบหยุดรถและปล่อยเขาลงซะเพราะเขานะครับจะช่วยผู้คนที่อยู่ที่นี่ซะแน่นอนครับว่าเพคคราวไม่รอช้าดีทำให้น้องแอนนาเนี่ยช่วยผู้คนซะแต่ทว่าแค่นี้จะยังไม่พอนะครับซึ่งในจังหวะนั้นเองเนี่ยทุกคนที่อยู่ภายในรถก็ได้ออกมาช่วยเหล่าชาวบ้านชาวเมืองต่างๆนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าเป็นคนดีเกินคาดเลยล่ะแต่ทว่าแค่นี้เนี่ยมันก็จะยังไม่พอนะครับซึ่งความรู้สึกเพคคราวเนี่ยก็ต้องการความช่วยเหลือเป็นอย่างมากเลยนะครับและความรู้สึกนี้เองเนี่ยมันก็ได้เชื่อมต่อกับทางด้านไอ้เจ้าเดมอนที่เพคคราวเนี่ยเพิ่งให้กำเนิดมามันนะครับเป็นทำการส่งสัญญาณต่างๆแล้วก็เรียกพวกเราดีมอนต่างๆนะครับได้ออกมาช่วยซึ่งนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่มันโคตรจะมหัศจรรย์เลยนะครับที่เหล่าดีมอนเนี่ยมาช่วยทางด้านเรามนุษย์เอาไว้ทำให้เพคคราวเนี่ยคิดแผนดีๆออกแล้วล่ะเขานะครับจะไปทำการสื่อสารกับทางด้านไอ้เจ้าเดมอนฟื้นฟูนั่นแหละนะพวกเขาไม่รอช้านะครับรีบมุ่งหน้าไปยังเดมอนที่มันกำลังละวาดอยู่เลยล่ะซึ่งไคเดะนะครับเธอก็บอกนะว่าเดี๋ยวเธอเนี่ยจะลองโทรหาทางด้านคุณปู่ของเธอเพื่อจะทำการถ่วงเวลาในการยิงขีปนาวุธมาที่นี่นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าในตอนนี้เนี่ยมันก็จะไม่สามารถหยุดได้แล้วล่ะพอขีปนา
าวุธเนี่ยมันก็ใกล้จะยิงแล้วล่ะนะครับและในตอนนี้นะครับเพจของเราก็ทำการใช้ความสามารถในการสื่อสารกับทางด้านเดมอนฟื้นฟูแต่พวกเขานะครับก็ได้เถียงกันไปเถียงกันมานะและดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะไม่ยอมนะครับซึ่งทางด้านขีปนาวุธเนี่ยก็ใกล้จะมาถึงแล้วล่ะในตอนนี้และทางด้านเจ้าเดมอนตัวนี้นะครับก็กะจะทำการปาดทางด้านขีปนาวุธไปด้วยแต่เพจของเรานะครับก็ได้บอกไว้แล้วว่าเขานะครับจะขอให้ทางด้านน้องแอนนาเนี่ยทำการกืนกินทางด้านขีปนาวุธไปด้วยและในระหว่างนั้นเองครับทางด้านเพจคราวเนี่ยก็ได้ทำการจากลากับทุกคนสื่อทุกคนเองก็เช่นกันนะครับและเพจคราวเนี่ยก็คิดว่านี่นะอาจจะเป็นจุดจบที่สวยงามที่สุดเลยก็ว่าได้และก็ไม่คิดเลยนะครับว่าผู้คนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยจะได้มารวมตัวกันเหมือนกับครอบครัวเลยนะสื่อทุกคนเองก็ต่างยินดีเลยนะครับและน้ำตาเพจคราวเนี่ยก็ได้หยดลงทางด้านเดมอนที่เพจคราวเนี่ยเพิ่งให้กำเนิดซึ่งมันนะครับก็ได้เปล่งพลังเพิ่มให้กับทางด้านน้องแอนนานะครับน้องเนี่ยได้กลายร่างเต็มตัวเลยล่ะซึ่งก็บอกเลยนะครับว่าโคตรเท่โคตรโหดน้องแอนนานั้นไม่รอช้านะครับได้ทำการกลืนกินพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้เลยล่ะทางขีปนาวุธทางเจ้าเดมอนที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วก็ทุกคนด้วยนะครับบอกเลยนะว่าโคตรโหดเลยนะในตอนนี้และจู่ๆนะครับเพื่อนคราวเนี่ยเมื่อตื่นขึ้นมาก็ได้พบว่าตัวเองนั้นกำลังฝันไปแถมยังพบกับทางด้านแม่ของตนเองด้วยนะครับทางครูเนี่ยได้คุยกันและเพื่อนคราวเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆนะครับที่เขาเนี่ยได้พบเจอมาอีกด้วยซึ่งก็ได้กินอาหารที่เขานั้นชอบด้วยนะครับแต่ในระหว่างที่เล่าไปอยู่นั้นเนี่ยเพื่อนคราวก็ได้หันไปยังหน้าต่างซึ่งก็ได้พบกับทางด้านน้องแอนนาที่รออยู่นะครับเพื่อนคราวก็จะรู้ตัวแล้วล่ะว่าในตอนนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ความฝันของเขาเท่านั้นเองหรือว่าเศษเสี้ยวความทรงจำแล้วก็ความต้องการของเขาเท่านั้นทางด้านเพจคราวเนี่ยก็ได้ร้องไห้ใหญ่เลยนะครับแล้วก็พยายามบอกว่าเขานั้นคิดถึงและรักแม่เป็นอย่างมากเลยล่ะแล้วก็อยากจะให้คุณแม่นะครับกลับคืนมาซึ่งทางด้านคนเป็นแม่เนี่ยก็พยายามปลอบพระเอกคราวเลยล่ะและคำพูดของเธอนะครับก็โคตรจะกินใจเลยล่ะนะเธอก็ได้บอกกับเพจคราวไปนะครับว่าเธอนั้นจะอยู่ภายในใจเพจคราวตลอดไปอีกทางบอกให้เพจคราวนะพ่อเธอนะพอมันไม่มีหนทางหรอกนะที่จะสามารถฟื้นคืนคนตายกลับมาได้และอีกอย่างนะครับถ้าฟื้นฟูกลับมาได้แล้วก็ทุกคนน่ะจะหยุดก้าวเดินไปข้างหน้าซึ่งพวกเขานะครับก็ได้สั่งเสียแล้วก็จากลากันไปทางด้านคนเป็นแม่นะครับก็ได้มาส่งทางด้านเพจคราวออกไปนอกประตูเลยล่ะและแล้วนะครับทางครูเนี่ยก็ได้จากกันด้วยดีและตอนนี้นะครับทุกคนก็จะอยู่ภายในมิติของทางด้านน้องแอนนารวมไปถึงทางด้านเจ้าเดมอนที่แข็งแกร่งที่สุดด้วยนะครับแน่นอนว่าในตอนนี้เนี่ยทางด้านน้องแอนนาก็ได้ปล่อยให้นิวเคลียร์เนี่ยโจมตีไปที่มันนะครับซึ่งก็มอดไหม้ไปเลยล่ะเหลือเพียงแค่ทางด้านเจ้าเดมอนฟื้นฟูนั่นแหละนะซึ่งมันเนี่ยก็ยังพูดกับเพจคราวอยู่เลยนะครับว่ามันนั้นไม่เชื่อทางด้านมนุษย์เด็ดขาดแต่ถ้าว่าเพจคราวเองเนี่ยก็จะบอกนะครับว่าเขานั้นจะทำให้ฝันทางด้านมนุษย์และเหล่าดีมอนเนี่ยมาอยู่ด้วยกันได้ซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทางด้านเจ้าเดมอนฟื้นฟูนะครับก็ได้ยอมเชื่อเพจคราวซึ่งก่อนจากลานะครับมันเนี่ยก็ได้มอบบัตรทางด้านไอตัวที่มันเนี่ยสิงร่างไปก่อนหน้านี้นะครับให้เอาไปฝังไว้สักที่นึงหน่อยสิและมันก็ได้บอกให้เพจคราวนะครับว่าหากเพจคราวผิดสัญญาแล้วก็สักวันนึงมันจะต้องกลับมาหาเพจคราวอย่างแน่นอนซึ่งทุกคนในตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะปลอดภัยดีนะซึ่งเพจของเราก็จะบอกนะครับว่าเดี๋ยวให้น้องแอนนาเนี่ยพาออกไปจากมิติแห่งนี้ซึ่งทุกคนนะครับก็ทยอยกันออกไปเลยล่ะและดูเหมือนว่าทางด้านไคเดะเนี่ยเธอนะครับก่อนจะจากไปก็ได้เห็นทางด้านเกาะที่หายไปด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเกาะที่แม่ของตนเองเนี่ยได้หายไปที่นั่นนั่นแหละนะและคนสุดท้ายนะครับก็คือเพจของเราเขานะครับก็กำลังจะออกไปเลยล่ะแต่นั้นจังหวะนั้นเองเนี่ยน้องแอนนานะครับก็จะไม่ออกไปด้วยเพราะน้องนั้นนะครับก็ค่อยหายจากไปทีละน้อยล่ะพร้อมกับยิ้มให้กับเพจคราวนะครับจึงก็บอกเลยนะครับว่าเป็นอะไรที่โศกเศร้าเป็นอย่างมากเลยล่ะและแล้วเมื่อเวลาผ่านไปนะครับพวกเพจคราวเนี่ยก็ทำการจัดงานศพให้กับแม่ตนเองและก็ทำพิธีอะไรต่างๆให้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทางด้านท่านประธานเนี่ยก็ได้มาขอโทษเพจคราวเช่นกันและขาวนะครับก็ได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติเรียบร้อยแล้วล่ะในตอนนี้และจะไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะครับทุกคนบนโลกใบนี้เนี่ยก็เริ่มมีความคิดที่แตกต่างไปจากเดิมแล้วล่ะพวกเขานะครับเริ่มอาศัยทางด้านเดมอนแล้วก็อยู่อาศัยด้วยกันอย่างสงบสุขเลยล่ะนะครับส่วนเพจคราวนะครับไว้ตั้งสมาคมเกี่ยวกับทางด้านเหล่าดีมอนแล้วก็มนุษย์เนี่ยอาศัยอยู่ร่วมกันได้และในระหว่างนั้นเองครับเพจคราวเนี่ยก็ได้เจอกับทางด้านไอ้เจ้าดีมอนฟื้นฟูด้วยนะสิ่งก็เพียงแค่ชั่วพริบตานะครับและหลังจากนั้นเนี่ยพาก็ตามไปที่เพจคราวอีกครั้งหนึ่งเขาได้มาเยี่ยมหลุมศพของแม่ตนเองแต่ในระหว่างที่กลับนะครับดูเหมือนว่าเพจคราวเนี่ยจะได้ยินเสียงของน้องแอนนาและก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยจะได้พบกันหรือเปล่านะซึ่งเรื่องราวนี้นะครับก็ได้จบตอนที่13ที่เรียบร้อยแล้ว
เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสำหรับอนิเมะเรื่องนี้ซึ่งผมก็บอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยโคตรจะกินใจเลยล่ะซึ่งใครที่ดูจนจบแล้วเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับเอาล่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยแอดท็อปก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับขั้นต่ำเพียงแค่1บาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนช่องผู้กล้าสายสปอยสามารถโดเนทให้กันผ่านทาง True Money Wallet ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ